สำหรับฟันที่ผ่านการรักษารากแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีออปชันต่างๆนะครับให้เราเลือกหลายอย่างนะครับนะครับคำถามก็คือว่าฟันที่ผ่านการรักษารากแล้วเนี่ยจำเป็นต้องใช้โพสตลอดไหมนะครับจากในคอนเซปต์เนี่ยนะครับในปี1950ถึง1990เนี่ยเราได้พูดไปแล้วนะครับในตอนเช้าว่ามีการใช้พวกเมทัลโพสอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูก่อนว่าจุดประสงค์ในการบริโภคฟันที่ผ่านการรักษารากเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อยู่นะครับวัตถุประสงค์ก็คือว่าฟันที่ผ่านการรักษารากนั้นเนี่ยจะต้องมีการคงสภาพมันนะครับในส่วนของโคโรนาพาร์ทกับส่วนของเรติคูล่าพาร์ทส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับฟันส่วนใหญ่จะเหลือส่วนรากอยู่ส่วนข้างบนเนี่ยจะเหลือมากเหลือน้อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าฟันซี่นั้นๆเนี่ยมีการทำลายของฟันของส่วนโคโรนาพาร์ทมากเท่าไหร่ทีนี้ส่วนที่เหลืออยู่นะครับก็ต้องพยายามพรีเซิร์ฟมันให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าฟันเต็มซี่แล้วเรามากรอจนกระทั่งมันเอียนเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่คอนเซ็ปต์ในปัจจุบันนี้แล้วนะครับอันสุดท้ายคือทำให้ฟันเนี่ยมันคงอยู่ในสภาพที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วก็มีความสวยงามใช้งานได้ไม่ใช่ทำไปแล้วแล้วบอกว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับทีนี้ฟันที่ผ่านการรักษารากเนี่ยนะครับก็ มีออปชันที่บอกว่าให้ใช้โพสนะครับกับออปชันที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้โพสนะครับทีนี้เขาถามบอกว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เราจะไม่ใช้โพสนะครับคำตอบก็คือว่าเราจะเลือกวิธีการที่เป็น conservative treatment นะครับแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องแบ่งเป็นกรณีไปนะครับเรามาดูว่า conservative option เนี่ยมีอะไรบ้างปิดรูเปิดนะครับของฟันที่เรารักษารากไปนะครับแบ่งเป็นฟันหน้ากับฟันหลังยกตัวอย่างนะครับคุณหมอมีฟันในลักษณะแบบนี้คนไข้มี PFM มาเสร็จแล้วปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งฟันปวดนะครับแล้วต้องไปรักษารากฟันนะครับคุณหมอก็กรอฟันเสร็จเรียบร้อยนะครับรักษารากฟันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับในฟันชุดนี้จะต้องมองเข้าไปในรูนี้ว่ามีเนื้อฟันโดยรอบไหมนะครับวิธีเทสว่ามีเนื้อฟันโดยรอบไหมก็คือการที่พยายามให้มีแสงเข้าไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ดูว่ามีเนื้อฟันเหลืออยู่หรือเปล่านะครับเราจะเห็นสีของเนื้อฟันชัดถ้ามีเนื้อฟันเหลืออยู่โดยรอบแสดงว่าเฟอร์ลูมีครบนะครับถ้าเฟอร์ลูมีครบปุ๊บคุณหมอสามารถที่จะเบสด้วย GI นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอทชิ่งพรามเมอร์บอนดิ้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะอุดฟันซี่นี้ไปนะครับด้วยคอมโพสิตเรซินนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานในลักษณะแบบนี้ไปทีนี้บอนระหว่างตัวครอบฟันกับบอนระหว่างคอมโพสิตเรซินมันดีไหมนะครับคำตอบก็คือว่าอาจจะไม่ดีแต่ว่าถ้ามันมีการรั่วซึมเข้าไปเนี่ยมันจะไปเจอGI ที่เราเบสเอาไว้นะครับแล้วมันก็ทำให้การรั่วซึมเนี่ยผ่านลงไปไม่ถึงชั้นล่างเพราะฉะนั้นออปชันตรงนี้เนี่ยคุณหมอก็สามารถที่จะใช้คอมโพสิตเรซินปิดไปนะครับเพื่อความสวยงามได้แล้วก็ในเท็กซ์บุ๊กต่างๆเนี่ยก็จะมีการรีวิวถึงการใช้พวกสีสเตนต่างๆมาทำให้มันดูลักษณะเหมือนกับครอบฟันตัวนี้เป็นครอบฟันที่ยังไม่เคยถูกเปิด OC มาก่อนในอดีตเนี่ยเวลาที่เรามีโกลคราวเราก็สามารถซ่อมไปด้วยโกลฟอยล์แต่ปัจจุบันนี้โกลก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันทำให้บางคนก็นิยมใช้อมอลกัมนะโดยการพักอมอลกัมลงไปให้เต็มนะครับบางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วทองเจออมอลกัมมันไม่คอลโลดเหรอนะครับคำตอบก็คือคอลโลดนะครับแต่คอลโลดไปแล้วเนี่ยก็คือเมื่อเกิดคอลโลชันโปรดักต์เนี่ยคอลโลชันโปรดักต์จะซีลคาวิตี้ด้วยการรั่วซึมมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นในบางมหาวิทยาลัยก็ยังยอมรับการปิดรูเปิดพวกนี้ด้วยอมอลกัมได้นะครับถ้าคุณหมอเผอิญเจอคนไข้ในลักษณะแบบนี้นะครับมีเนื้อฟันเหลืออยู่ด้วยรอบจนครบเนี่ยนะครับคุณหมอสามารถที่จะปิดด้วยอมอลกัมไปก็ได้ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสักหน่อยนึงนะครับแล้วคนไข้อาจจะไม่มีกระตังอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดไปด้วยอมอลกัมธรรมดานะครับหรือไม่ก็คือกรออย่างตัวเนี้ยเรากรอไปแล้วเราก็ไปแคสติ้งมานะครับถ้าคนไข้มีเงินน้อยนะครับเราก็แคสติ้งเป็นพวกเซมิพีเชสมาให้แล้วก็สามารถที่จะอินเสิร์ตไปนะครับหรือในกรณีนี้นะครับคนไข้มีฟันรับตะขออยู่นะครับถ้าเราจะรื้อใหม่แล้วเราจะต้องทำครอบฟันรับตะขอใหม่ก็อาจจะยากพอคนไข้รักษารากเสร็จนะครับผมก็แคสติ้งไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นทองออกมานะครับแล้วก็ปิดรูเปิดไปตรงนี้ข้างล่างก็ยังเป็นเบสที่เป็นพวก GI เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเนื้อฟันเขายังเหลืออยู่ครบเวลามองเข้าไปพบเห็นเนื้อฟันเหลืออยู่ครบก็โอเค
และอันนี้ก็เป็น5ปีหลังจากรักษาไปแล้วนะครับฟันซี่นี้ก็สามารถที่จะเซอร์วิสอยู่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ดีกว่าการที่เราจะไปรื้อออกมาทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายไปแคสติ้งมาซึ่งบางครั้งเนี่ยaccuracy ของมันก็อาจจะไม่ได้แมทชิ่งกับตัวฟันที่เรารักษาลากไปแล้วนะครับทีนี้ในกรณีที่เราจะปิด access ไปเฉยๆเนี่ยเราสามารถเลือกใช้ได้ในกรณีที่การรักษาลากนั้นเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างฟันหน้าตัวนี้มี vertical bone loss นะครับแล้วเราก็เห็นว่าคุณภาพการรักษาลากมันอาจจะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่คนไข้ไม่ยอมที่จะรักษาลากใหม่เราก็อาจจะเลือกอุดปิดด้วยคอมโพสิตเรซินไปก่อนหรือว่าฟันที่มีการรักษาแล้วเกินไปลากอย่างเงี้ยนะครับเราก็แทนที่จะทำครอบฟันไปเลยเนี่ยเราอาจจะปิดด้วยคอมโพสิตเรซินเป็นอินเทอริมเรซิเลชันไปก่อนนะครับหรือว่าฟันซี่นี้นะครับมีเพอร์ฟอเรชันนะมีการรักษาลากไม่สมบูรณ์แบบเนี้ยนะครับแล้วพ็อกโนซิสก็ไม่ดีเพราะมีเฟอร์เกชันอินโวลต่างๆนะถ้าเราทำครอบฟันไปคนไข้ถามว่าอยู่ได้นานเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็อยู่ได้อาจจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่เราก็อาจจะเลือกใช้เป็นคอมโพสิตเรซิ่งปิดไปนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้ฟันซี่นี้เนี่ยใช้งานได้นะครับผมมีงานของอาจารย์มนตรีมาให้ดูนิดนึงอย่างซี่นี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าคนไข้มาหานะครับมีอะมัลกัมอยู่แล้วก็อะมัลกัมเริ่มเปลี่ยนสีนะครับแต่รักษารากมานานละพอเราเจอแบบนี้ปุ๊บเรามักจะเจอซิตูเอชั่นที่ว่ารักษารากไม่สมบูรณ์แล้วผ่านมาตั้งหลายปีแล้วปลายรากก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเราจะใส่โพสต์ทำครอบฟันมันก็เสี่ยงถูกไหมครับแล้วในกรณีนี้คนไข้บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนให้มันไม่ฟันมันจะได้สีไม่ดำนะครับอย่างกรณีอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ใส่รับเบอร์แดมนะครับแล้วก็หรือกำจัดรอยปูออกทั้งหมดพอเจอรอยปูนี่ก็ให้คนไข้ดูว่าเนี่ยน่าจะรักษารากใหม่นะคนไข้ปฏิเสธบอกว่าโอเคให้อุดฟันไปก่อนนะครับอาจารย์เขาก็ทำการอุดฟันด้วยคอมโพสิตเรซิ่งไปนะครับเบสทางด้านในอุดด้วยคอมโพสิตเรซิ่งไปนะครับก็เป็นพรีโมล่านะครับผ่านไปนะครับก่อนทำหลังทำนะครับ2ปีนะครับกลับมาคอมโพสิตเรซินก็ยังอยู่นะครับข้อสำคัญก็คือว่าเมื่อเราเจอสตัดดี้แบบนี้หรือเราเจอเคสพรีเซนต์แบบนี้จากคุณหมอท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยแล้วเราบอกว่าสามารถอุดคอมโพสิตเรซินได้2ปีก็ยังโอเคแบบเนี้ยอย่างที่อาจารย์จีโชว์ให้ดูแล้วนะครับว่าผ่านไป5ปีผ่านไป10ปีนะ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะเกือบ 80% ที่มันมีการเกิดการแฟรคเจอร์เกิดขึ้นเคสนี้อาจจะอยู่เพราะออคลูชั่นอาจจะดีกว่าเคสอื่นก็ได้นะครับหรือว่าเคสนี้อาจจะอยู่นะครับเพราะว่าอาจารย์ฝีมือดีอุดและบอนดิ้งดีเช็คออคลูชั่นดีมันก็เป็นไปได้นะครับแต่เราไม่สามารถเอาเคสเดียวแบบนี้เนี่ยมาบอกได้ว่าเคสแบบนี้ปิด OC ไปเฉยๆได้นะครับเพราะฉะนั้นในฟันหลังแล้วเนี่ยถ้าเราจะปิด OC ไปผมจะปิดในกรณีที่เป็น compromise case อุดเกินไปลากอุดแล้วไม่แน่นคนไข้ทำมาแล้ว10ปีไม่ยอมรักษารากฟันใหม่แล้วเราต้องบอกคนไข้เลยนะว่าคุณปฏิเสธแบบนี้เซ็นไว้หน่อยนึงแล้วก็อุดให้เขาไปได้นะวันหนึ่งพอรากฟันแตกมาจะได้ไม่มีปัญหานะอย่างเคสที่ผมโชว์ให้ดูตอนครึ่งเช้าก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าทันตแพทย์เองก็ยังมี vertical root fracture ขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นกรณีต่างๆเหล่านี้เนี่ยคอมโพสิตเรซินใช้แค่เป็นตัวอินเทอริมเรซอลูชันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอจะทำในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับอันที่1พยายามจำกัดไม่ให้โหลดดิ้งฟอสเนี่ยมันมากนักนะออคูซอลเทเบิลให้เล็กลงนิดนึงโหลดดิ้งแอเรียเล็กลงนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจำกัดไบติ้งฟอสเตือนคนไข้ว่าเวลากัดงัดอะไรอย่ากัดงัดตรงนี้นะครับไม่งั้นแล้วก็จะมีปัญหานะครับแล้วก็พยายามดูซิว่าเนื้อฟันที่เหลืออยู่เนี่ยโดยเฉลี่ยเป็น 100% แล้วเนี่ยเหลือเนื้อฟันเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่เหลืออยู่ติ่งเดียวก็ยังพยายามทำเป็นคอมโพสิตขึ้นมานะครับอย่างนั้นก็มีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณภาพปริมาณดีไม่มีรอยร้าวไม่มีอะไรเนี่ยเราอุดด้วยคอมโพสิตเรซินเนี่ยอายุการใช้งานของมันก็อาจจะใช้ไปได้ช่วงนึงแต่ความเสี่ยงก็มีนะครับทางที่ดีแล้วพยายามบอกคนไข้ว่าทางที่ดีแล้วควรจะรีทรีทใหม่แล้วก็ทำครอบน่าจะดีกว่าหรือทำ Casper Coverage น่าจะดีกว่านะครับผมเอาเคสนี้มาให้ดูนะครับว่าเคสนี้ถ้าคนไข้บอกว่าโอเคนะผมสามารถที่จะทำ Casting เป็นทองมาปิดหรือผมอาจจะอุดด้วย Gold Foil ก็ได้นะแต่ถ้าอุดประมาณนี้ใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงแน่นอนถ้าเป็น Gold Foil นะครับหรือปิดอะมัลกัมนะ10นาทีก็เสร็จใช่ไหมครับนะ
เอามาให้ดูเพราะว่าคนไข้ต้องการเปลี่ยนเป็น PFM นะครับถ้าเป็นเคสนี้ทำไมผมบอกว่าสามารถปิดด้วยอะโมกัมธรรมดาเพราะว่าพอเราดึงโกคลาวออกมาเราเห็นเลยว่าเนื้อฟันเราอยู่ในรอบเลยใช่ไหมอันนี้แหละที่บอกว่าเวลามองลงไปในรูปุ๊บเราเห็นเนื้อฟันเหลืออยู่เดินรอบไม่มีความจำเป็นต้องใส่โพสเพราะเฟอร์รูมันครบเนื้อฟันเหลืออยู่ครบนะเพราะฉะนั้นอย่างเราเจอฟันหลังที่รักษารากมาแล้วไม่ใช่ว่าทุกเคสอุดปิดรูไปได้เราต้องดูว่าในเคสนั้นๆเนี่ยมีเนื้อฟันครบแบบนี้ไหมถ้าเรามองผ่านรูตรงนี้ใช้แสงไฟมองเข้าไปเราจะเห็นว่ามีเนื้อฟันเหลืออยู่โดยรอบโอเคเราสามารถที่จะใช้ GI ปิดแล้วก็เอาอะโมกัมปิดได้นะครับหรือว่าปิดเป็นแคสติ้งปิดไปก็ได้นะในเคสนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเผอิญว่าเคสนี้คนไข้ต้องการรื้อครอบฟันออกไปพอเรารื้อออกปุ๊บผมก็ไม่ได้ใช้โพสนะครับผมก็เปิดขึ้นมานะครับรีมูฟจนกระทั่งถึงตรงออริฟิสนะครับแล้วเราก็เบสนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้กลาสเอลโนเมอร์ใช้คอมโพสิตเรซินขอโทษครับอุดมาจนกระทั่งเต็มนะครับแล้วเราก็รีเพลสใหม่นะครับอันนี้เป็น temporary นะครับมี temporary cement อยู่นะครับแล้วก็ทำเป็น PFM ธรรมดานะครับในเคสนี้ถ้าคนไข้ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสีเหมือนฟันแล้วเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นต้องรื้อนะครับเพราะฉะนั้นจะปิด orifice ได้ในฟันหลังก็เฉพาะกรณีที่มีเนื้อฟันเหลืออยู่ในรอบแล้วมี cuspal coverage อยู่แล้วหรือกรณีที่เป็น compromise case เท่านั้นเองที่คนไข้ยังไม่พร้อมที่จะทำ permanent นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าฟันซี่นี้นะครับมีโอนะครับคือฟันซี่นี้เป็นฟันเต็มซี่เลยแล้วมีโอเปิดเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝีมืออาจารย์จิรพัฒน์ก็ดีเปิดเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วอุดออคูคอมโพสิตลงไปที่ด้านออคูซอลแล้วมันจะอยู่ได้นานมันก็แตกเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟันเนี่ยพอมันมีการสูญเสียไปเป็นโพรงใหญ่ๆตรงกลางแล้วเนี่ยฟันมันจะมีการเฟคชั่นนะครับจะเกิดการflexible จนกระทั่งเกิดการแตกเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในฟันหลังนะครับปิด orifice กรณีที่มีครอบฟันนะครับและในกรณีที่มี compromise case เท่านั้นนะครับแต่ในฟันหน้าเนี่ยมันต่างกันนะครับขอโทษครับในฟันหน้ามันต่างกันเรามาดูเคสฟันหน้ากันฟันหน้าเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเลือกฟอกสีฟันนะครับแล้วก็ปิดรูเปิดไปได้นะครับหรือว่าเราอาจจะทำเป็นออลซิลามิดคลาวหรือเราอาจจะทำเป็นวีเนียก็ได้แต่ว่ามันมีอินดิเคชันนะครับสมมติเราจะฟอกสีฟันอันนี้คือ walking bridging นะครับเราจะมีการใส่เบสลงไปแล้วเราก็อาจจะเลือกใช้ 35% คาร์บามายด์เปอร์ออกไซด์นะครับที่เป็นcommercial product ของ Nudent นะครับ15% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งก็เป็นโปรดักต์ที่ผลิตโดยโนเดนก็มีนะครับแล้วก็เป็นโซเดียมเพอร์โบเลตซึ่งมหิดลก็มีจุฬาก็มีนะครับเราก็ไปหาซื้อมาได้นะครับแล้วก็สามารถผสมกับพวกน้ำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาใส่เข้าไปในโพรงนะครับแล้วก็ปิดด้วย IRM นะครับหรือว่าปิดด้วยตัวเควิดนะครับเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับอันนี้เป็นลักษณะให้เห็นว่าฟันหน้าเนี่ยมันจะมีเลเบียลกับลิงกัวที่มันต่ำบัคเคิลมันจะสูงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปิดเนี่ยเราต้องการให้มีการฟอกทางด้านเลเบียลเยอะๆเนี่ยนะครับเวลาที่เราใส่เบสเข้าไปมันก็ต้องสแลนนะครับไปทางด้านเลเบียลเยอะๆนะครับทีนี้ในบางตำราเขาบอกว่าเวลาทำเนี่ยนะครับทางด้านข้างเวลามองทางด้านนี้มันจะต้องมีลักษณะแบบนี้ด้วยซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวเองคิดว่าทำยากเพราะฉะนั้นโดยตอนที่ผมทำเนี่ยผมก็จะใช้เบสใส่เข้าไปแล้วก็ตัดให้ตรงทางด้านเลเบียลเนี่ยถึงคอฟันเท่านั้นเองพอแล้วนะครับเพื่อให้ยาเนี่ยมันมาปิดทางด้านหน้าได้เต็มนะครับนะอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่เอามาให้ดูว่าคนไข้เนี่ยมีฟันสีเข้มแล้วก็คนไข้ก็ไปหาหมอหลายคนคุณหมอก็แนะนำว่าให้ทำครอบทำเดือนนะครับอย่างในเคสนี้คนไข้ก็บอกว่าคือเขารู้ว่าฟันมันไม่แข็งแรงแต่เขาไม่อยากจะทำครอบทำเดือนเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันต้องกรอฟันแล้วก็เสียเนื้อฟันเยอะแล้วกรอแล้วฟันมันจะเหลือซี่เล็กๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็เสนอไปว่าอ่ะเราจะทำ internal bridging ให้แล้วเราก็จะปิดคอมโพสิตเรซินให้อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ทำไปประมาณเดือนนึงนะครับฟันก็ขาวขึ้นก็อุดปิดคอฟันในบางส่วนนะครับ
แต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือฟันหลังทำนะครับก่อนทำหลังทำนะครับเวลาดูก็ดูดีนะครับแต่พอผ่านไป2ปีเราจะเห็นว่าสีมันกลับมานิดนึงนะครับคนไข้ก็ยังแฮปปี้อยู่นะครับอันนี้2ปีหลังทำ4ปีหลังทำก็เหลื่อมขึ้นอีกนะเมื่อเทียบกับตอนก่อนทำเนี่ยก็จะเห็นว่าสียังดีกว่าตอนก่อนทำคนไข้ก็ไม่รีเควสที่จะทำใหม่เพราะฉะนั้นข้อเสียของการทำการฟอกสีฟันพันหน้าคือว่าผลเนี่ยเราอาจจะคาดเดาไม่ได้ว่ามันออกมาแล้วมันจะขาวระดับไหนนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อขาวขึ้นมาแล้วเนี่ยผ่านไปช่วงหนึ่งฟันมันก็จะสีเข้มกลับมาอีกนะครับอาจจะกลับมาไม่เท่าเดิมพอมาถึงตรงนี้พบคุณหมอสามารถเลือกได้ว่าไปทำ bleaching train แล้วก็ฟอกจากข้างนอกไม่จำเป็นต้องเปิดไปทางด้านในนะครับก็ได้นะครับอันนี้5ปีนะครับสีมันก็ดีแลกกลับมามากขึ้นนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบระหว่างเวลานี้นะครับกับก่อนทำเราก็ยังเจอว่าสีมันก็ยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นที่5ปีคนไข้ก็ยังไม่รีเควสที่จะทำใหม่นะครับทีนี้เวลาที่เราเปิดออกมาแล้วเราฟอกเสร็จแล้วเรียบร้อยมีบางคนบอกว่าเวลาอาจารย์อุดอาจารย์จะอุดด้วยอะไรนะส่วนตัวผมจะอุดด้วย GI ที่สีมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงขาวกว่าปกติหน่อยมันจะได้มองเห็นความแตกต่างแล้วเวลาเราอุดด้วย GI เนี่ยเวลาที่เราลื้อเนี่ยเราสามารถใช้ราวเบอร์ลื้อแล้วมันเป็นผงๆออกมานะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าอุดด้วยคอมโพสิตเลยทีนี้พออุดด้วยคอมโพสิตเนี่ยเวลาคุณหมอจะฟอกมันใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยเวลาเราไปกรอเนี่ยเราก็มองไม่ออกอันไหนเป็นฟันอันไหนเป็นคอมโพสิตพอเวลากรอพบกลายเป็นว่าเคลือบฟันเหลืออยู่บางๆเราไปฟอกใหม่ฟันมันก็ไม่แข็งแรงนะครับเวลาที่เราฟอกฟันอยู่เนี่ยแล้วข้างในมันเป็นรูกลวงอยู่เนี่ยแล้วเราฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยนะครับในช่วง2อาทิตย์นี้ต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าใช้ฟันหน้าไปกัดงัดอะไรเด็ดขาดนะครับอันที่1คือมันเป็นรูกลวงอยู่มันไม่มีคอมโพสิตในการบอนทางด้านหลังให้ฟันมันแข็งแรงนะครับอันที่2ก็คือว่าเวลามันเจอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เราเจอว่าเวลาที่ฟันเนี่ยคอนแทคกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สักระยะหนึ่งฮาร์ดเนสมันอาจจะดรอปลงนะครับแล้วเราก็จะเจอเคสว่าในบางครั้งคนไข้มาแล้วฟันบิดไปบ้างนะมีอุบัติเหตุไปกัดงัดฟันขึ้นมาเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ทำอยู่ต้องระวังมากๆแต่พอเราอุดฟันไปแล้วใช้ GI เข้าไปใช้คอมโพสิตเข้าไปนะคนไข้ไม่ใช้ฟันหน้าเป็นงัดอะไรก็จะไม่เกิดกรณีแบบนั้นเกิดขึ้นอินซิเดนต์ของการแตกหักจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เราทำการฟอกสีฟันในเคสนี้เป็นเคสที่ผมฟอกสีฟันไปให้คนไข้2สัปดาห์เจอว่าฟันซี่นี้นะครับขาวกว่าซี่อื่นทีนี้เราซวยเลยเพราะว่าเราไม่เคยบอกคนไข้ก่อนว่าถ้าฟันมันขาวจะทำยังไงนะสิ่งที่เราทำได้คือรอไปก่อนเดี๋ยวมันจะดรอปลงมาใช่ไหมครับแต่คนไข้คนนี้บอกไม่เอามันไม่สวยอะมองเห็นก็รู้แล้วไม่สวยอะทีนี้เราต้องทำไงเราก็ต้องแถมฟอกสีฟันทั้งปากให้เขาไปนะเคสนี้ก็เลยแถมฟอกสีฟันทั้งปากนะเราฟอกไปที่1สัปดาห์นะฟันคนนี้ก็ขาวขึ้นมาแต่ตัวนี้ก็ยังตัวนี้หยุดฟอกแล้วนะนะครับตัวนี้ก็ยังขาวกว่าตัวอื่นอีก2สัปดาห์ปึ๊บก็แหว่งนะครับเสียเทรย์บนนะครับแล้วก็เสียน้ำยาไป1หลอดนะครับให้กับคนไข้ไปฟรีคนไข้แฮปปี้มากเลยเพราะว่าก่อนทำกับหลังทำเนี่ยกลายเป็นว่าทำเสร็จออกมาฟันขาวขึ้นนะครับมาฟอกหนึ่งแถมทั้งหมดเลยนะครับคือคนไข้บางทีเขาก็น่ารักนะแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเขาเป็นต่อเนี่ยตอนนี้นะครับหมอไม่ได้บอกเขาก็มาบอกเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเอามาบอกคุณหมอว่าต้องบอกไว้เลยว่าผลมันคาดไม่ได้นะมันอาจจะขาวเวอร์กว่าซี่อื่นก็ได้คุณอาจจะต้องเสียตังค์ฟอกทั้งปากก็ได้นะอะไรเงี้ยนะพรีแพร์ทุกอย่างไว้ก่อนเคสนี้เป็นเคสหมอฟันนะครับแล้วก็หมอฟันส่วนใหญ่ก็คือพยายามทำอะไรน้อยๆกับฟันตัวเองมากที่สุดถูกไหมหมอฟันรายนี้ผมบอกว่าเป็นคอมโพสิตไหมพี่ไม่เอานะครับขัดคาบออกก็พอแล้วแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้พี่ขอฟอกสีแล้วกันนะครับดังนั้นหมอฟันจะมีพฤติกรรมคือว่ามาสายนะครับ แล้วก็วันไหนคนไข้เยอะก็ไม่มานะครับในรายนี้ผมก็ฟอกไป2เดือนที่2เดือนไม่ใช่ว่าอะไรเลยคือบางทีแกก็มาบ้างไม่มาบ้าง2วีคนี่บางทีก็กลายเป็น1เดือนใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าที่กลับมาได้รูปนี้เพราะว่าเผอิญว่าแกไม่มาหาผมแกไปลื้อที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไปหาเพื่อนแล้วก็ไปลื้อจะเอาเบสออกแล้วก็อุดคอมโพสิตปรากฏว่าพี่เขาลื้อไปเขาบอกว่า
เฮ้ยกลับไปหาเฉลิมพลเถอะเพราะว่ามันจะเพอร์ฟอร์เรตแล้วเขาเลยกลับมาก็โชคดีมากมันยังไม่เพอร์ฟอร์เรตแต่มันเกือบจริงๆนะครับเพราะว่าเริ่มไปผิดทางเวลาที่คุณหมอจะต้องไปสมมติว่าคุณหมอเบสเอาไว้นะแล้วคุณหมอฟอกสีฟันแล้วคุณหมอจะใส่โพสต้องระวังเลยนะว่าเวลาที่เราใช้ราเบอร์ลองแช้งกรอเข้าไปบางทีมันผิดแนวนะเดี๋ยวนี้ผมใช้อัลตราโซนิกแล้วก็ใช้หัวที่มันเป็นหัวไดมอนด์เนี่ยนะครับเข้าไปตรงส่วนนั้นแล้วก็กำจัดเบสออกก็มันก็จะไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะแล้วก็พยายามใช้เบสสีที่มันไม่เหมือนกับฟันนะอย่างเคสเนี้ยก็เกือบทะลุนะครับก็เลยกลับมานะครับทีนี้มันจะมีวิธีการอย่างอื่นนะฟอกทั้งข้างนอกฟอกทั้งข้างในใส่ rubber dam พอฟอกเสร็จเนี่ยอย่างในเคสแบบเนี้ยนะครับก็ทำทั้งการฟอกข้างนอกฟอกทั้งข้างในนะครับหลังทำเนี่ยอันนี้ก่อนทำอันนี้หลังทำนะครับคนไข้คนนี้ก็เป็นคนที่แปลกมากคือไม่ได้มีปัญหากับครอบตัวนี้เลยแต่เรามีปัญหามากเราจะบอกพี่เปลี่ยนไหมพี่เปลี่ยนไหมทุกครั้งไม่เปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับฟอกมาเป็นเวลา2เดือนนะครับได้เท่านี้เขาบอกดีใจแล้วเพราะว่าก่อนทำเนี่ยสีมันไม่สวยหลังทำสีมันโอเคแล้วบอกตัวนี้มันไม่สวยนะพี่น่าจะเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนนะครับเราก็เอาตามนี้ไปนะครับรูปเนี้ยมาให้ดูเพราะว่ามันมีแบบที่ฟอกทางด้านนอกเหมือนกันมันอาจจะเร่งให้การฟอกฟันฟอกได้เร็วขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าฟอกเราจะได้ผลดี 100% นะครับอย่างอันนี้เราก็ follow ตามโปรโตคอลฟอกทางด้านนอกตอนที่เข้ามาแล้วก็ walking bridging ไป2เดือนนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอจะดาวไม่ได้เลย2สัปดาห์1เดือนอะไรเงี้ยถ้าบอกว่าเดือนหน้าจะแต่งงานแล้วขอฟอกนะไม่แน่นะบางทีมันฟอกมาแล้วมันไม่ได้อย่าไปบอกว่าโอ้ยสบายมากเป็นเจ้าสาวสวยแน่นอนทีนี้ละสวยเลยนะครับเพราะว่าสีฟันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับลายนี้เนี่ยนะครับเราตอนแรกเนี่ยส่งมาบอกว่าจะมาให้เปลี่ยนวีเนียใหม่ผมก็งงบอกว่าเอ๊ะทำไมมันมีรูฟอกสีฟันอยู่ใช่ไหมครับผมก็ดูมีรูฟอกสีฟันอยู่ทีนี้ผมก็มองเห็นไอ้จุดขาวๆตรงเนี้ยมันคืออะไรปรากฏว่าเคสนี้เพอร์ฟอร์เรตเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคุณหมอจะไม่รีเฟอร์ใช่ไหมถ้าคุณหมอทำวีเนียได้นะแล้วก็ฟอกสีฟันไปแล้วถ้าคุณหมอจะรีเฟอร์คุณหมอจะรีเฟอร์ตั้งแต่ยังไม่ฟอกมาเลยแต่เคสเนี้ยเหมือนรีเฟอร์มาแล้วผมก็ตรวจดูละเอียดเลยว่ามีอะไรปรากฏว่าไม่มีจุดขาวๆอยู่จุดหนึ่งนะครับก็เพอร์ฟอร์เรตนะครับเป็นตัวบอกว่าเวลาทำพวกนี้นะครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเวลาฟอกสีฟันไปบางครั้งเนี่ยการไปรื้อเบสทางด้านล่างเนี่ยมองยากแล้วจะเกิดเพอร์ฟอร์เรชันเกิดขึ้นมาได้นะเอารูปนี้มาให้ดูเป็นขั้นตอนนะครับใส่ rubber dam นะเสร็จแล้วเบสเวลาเบสก็อาจจะซิงคอนเฟสธรรมดาหรือไม่ก็เป็นกลาสเอลโนเมอร์หรือโพลีคาร์บอกซิเลตก็ได้นะกรอกระตาเบอร์ชาลงไปต่ำกว่าออริฟิส2มิลใส่เบสลงไปประมาณ2มิลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมองจากทางด้านบนก็จะเห็นรูปเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาโปรดักต์ที่เป็นพวกคาร์บอไมด์ไดออกไซด์หรือไฮโดรเจนไดออกไซด์นะฉีดเข้าไปทางด้านในนะพอฉีดเข้าไปปุ๊บคุณหมอจะเห็นน้ำยาอยู่แบบนี้นะถ้าเราจะเอา GI พลักเข้าไปน้ำยาก็ทะลักออกมาถูกไหมครับเราก็เอาสำลีก็เล็กๆใส่เข้าไปก่อนทีนี้สำลีใส่เข้าไปถ้าเรากดเควิดแรงมันก็ทะลักออกมาเหมือนกันนะแล้วตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราต้องการให้ซีลดีมันต้องมีความหนา4มิลแต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นของผมส่วนใหญ่จะเหลือไว้ประมาณมิลกว่าๆนะจากภาพนี้เนี่ยผมใส่ตัวสำลีเข้าไปผมก็จะเอาโฟลเวอร์ชีทเข้าไปนะครับเป็นชั้นบางๆแล้วฉายแสงนะครับที่ใส่เข้าไปเพราะว่าโฟลเวอร์มันจะแข็งตัวแล้วมันก็จะเป็นตัวต้านทานกับแรงของเควิดที่เราจะกดลงนะครับถ้าคุณหมอใช้เควิดแล้วคุณหมอปิดอันนี้เวลาอันนี้ใช้ IRM เราจะปั้นเป็นรูปโคนเชฟนะครับแล้วเราก็จะใส่เข้าไปในคาเวตี้เอาสำลีชุบน้ำแล้วก็ป้ายส่วนเกินออกทั้งเควิดทั้ง IRM เนี่ยเวลาทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ไปเขียนชาร์ตนะไปทำอะไรให้เรียบร้อยเลยกะเวลาว่าประมาณอีก10นาทีเราค่อยถอดรับประแดงออกเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถอดรับประแดงปุ๊บเขาจะทำไงเอาลิ้นมาดันเคลียร์มันออกมาแล้วลิ้นจะมีความสามารถพิเศษมากในการเขี่ยมันออกมาจากรูใช่ไหมครับพอออกมาทีนึงมันกลวงแล้วใช่ไหมครับจะมีผักชีมีอะไรอยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นทิ้งไว้ก่อน10นาทีฉีดน้ำเข้าไปก็ได้นะครับมันจะได้เซตตัวได้เร็วขึ้น IRM ก็เหมือนกันนะครับ10นาทีให้คนไข้นั่งรอเขียนชาเสร็จแล้วเรียบร้อย
ตือนเพราะว่าอย่าใช้ฟันหน้าไปกัดงัดอะไรนะนะครับ2อาทิตย์ต้องกลับมานะนะครับพอ2อาทิตย์กลับมาพบเราก็ลือออกนะครับถ้าสียังไม่ได้ก็ฟอกต่อนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการการทำการฟอกสีฟันนะครับแล้วก็มาเทียบสีดูว่าหลังฟอกเป็นยังไงก่อนที่จะทำ restoration แบบอื่นนะเคสนี้เป็นเคสฟอกสีฟันอันนี้2สัปดาห์สีเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับอันนี้1เดือนนะครับสีมันก็ดีขึ้นนะครับอันนี้อีกเคสหนึ่งนะครับสีดำนะครับส่งมาแบบนี้บอกว่าจะให้ทำครอบฟันเราก็บอกว่าลองฟอกดูก่อนไหมเพราะว่าคนไข้ก็ยังเด็กๆอยู่นะครับเราก็เห็นฟันมันสีเข้มนะเราก็ฟอกไป2สัปดาห์สีก็ขึ้นมานิดนึงนะก็ฟอกต่อไป1เดือนนะครับสีมันก็ดีขึ้นนะแล้วถ้าเราทำครอบฟัน1ตัวแล้วเราเจอคนไข้แบบนี้นะปลายฟันยากๆแบบนี้เป็นไงครับเสี่ยงใช่ไหมครับนะเราก็ฟอกสีฟันดีกว่านะครับก็ได้ผลออกมาค่อนข้างโอเคนะที่1เดือนหลังจากฟอกสีฟันฟันก็โอเคขึ้นสวยขึ้นนะครับอันนี้อีกรายหนึ่งฟันที่ผ่านการรักษารากบางครั้งเนี่ยมันมีฟันผุอยู่นะคำถามก็คือว่าเราจะรื้อฟันผุแล้วก็อุดแล้วก็มาฟอกดีไหมนะครับคำตอบก็คือว่าอย่างในเคสเนี้ยผมไม่ได้รื้อนะครับผมก็ฟอกไปเลยนะ2สัปดาห์นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสีตอนสุดท้ายที่เดียวสีมันจะได้โอเคขึ้นนะครับนะ1เดือนนะครับก็จะเห็นว่า1เดือนสีก็ยังไม่ยังไม่โอเคขึ้นนะครับ 1.5 เดือนนะครับสีก็เริ่มโอเคขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่เจอคนไข้แบบนี้นะครับถูกส่งมาแล้วบอกว่าให้มาทำเดือยแล้วทำครอบนะถ้าเจอแบบนี้พบเป็นไงครับไม่เอาดีกว่าใช่ไหมไม่กล้าเสี่ยงนะข้างตรงนี้ก็ยังมีRadiolucency ขนาดใหญ่อยู่มันอาจจะดีขึ้นจาก5ปีที่แล้วแต่เราไม่มีฟิล์ม5ปีนะเราก็ไม่รู้เป็นยังไงอุดก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ใช่ไหมครับยังมีรูมีอะไรอยู่แต่ก็แน่นอนอุดยากมากเพราะว่าคนไข้อยู่อุบัติเหตุตั้งแต่เด็กนะเราก็ฟอกเฉพาะซี่นี้ซี่เดียวหลังจากทำเสร็จพบว่าอาจจะใช้คอมโพสิตในการปิดทางด้านหน้าไปนะเคสนี้ก็เกิดขึ้นที่ขนาดนะครับเพราะฉะนั้นก็บางครั้งก็อาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปฟอกในทุกๆเคสไปทีนี้เราสามารถที่จะปิด access เราก็ทำวีเนียได้ด้วยหรือเปล่านะครับมีสตัดดี้ของบาราทารีบอกออกมาในปี2000บอกว่าถ้าฟันเนี่ยเป็นฟันเอนโดแล้วเราปิดด้วยวีเนียเนี่ยฟันมันจะแข็งแรงขึ้นนะจริงหรือเปล่านะครับผมก็เจอคนไข้รายหนึ่งนะปิดด้วยคอมโพสิตไปคนไข้กลับมาหาผมด้วยลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าไปคลอดแล้วก็ปรากฏว่าเจ็บแผลเสร็จแล้วโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เขาให้ยาแทนที่จะใส่ถ้วยมาเขาใส่ถุงซิปล็อกมาแล้วเวลาคนเร่งๆเนี่ยเขาจะฉีกมันฉีกไม่ออกเขาเลยใช้ฟันหน้ากัดปรากฏว่าฟันหน้าหักยาก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นน่ะเขาบอกว่ารู้สึกโกรธหมอมากเลยเพราะว่าไปคลอดลูกใช่ไหมครับแล้วก็ฟันหลอต้องแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นคิดถึงหมอขึ้นมาทันทีเลยอะไรเงี้ยนะครับเราถูกคนไข้คิดถึงแบบนี้ก็ไปบ่อยก็ไม่ดีแล้วก็มาดูพฤติกรรมว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าถ้ามีเรสเลชันเนี่ยสเตรสมันจะเกิดขึ้นตรงบริเวณคอฟันแล้วตำแหน่งที่มันหักก็เป็นตำแหน่งคอฟันพอดีนะครับแสดงว่าวีเนียอาจจะไม่แข็งแรงพอนะเพราะฉะนั้นซี่นี้เนี่ยนะครับก็เลยคนไข้ก็เลยได้รับเดือยนะครับแล้วก็เทมโพรารีนะครับรอจนกระทั่งโอเคปุ๊บนะครับอาจารย์ประเวศก็ส่งมาให้ผมทำครอบฟันต่อให้นะครับเราก็มาดูสตัดดี้ครับสตัดดี้ในปี2008เขาบอกว่า Factor Resistance ของฟันนะที่ไม่มีโครงประสาทฟันที่บูรณะด้วย Fiber Post และมีการเตรียมด้วยวีเนียเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับเคสเมื่อกี้นี้เลยใช่ไหมครับกลุ่มที่1คือฟันคอนโทรลไม่มีการเปเปอเรชันอะไรกลุ่มที่2มีการเปเปอเรชันเป็นวีเนียนะครับโดยที่ไม่ได้มีการรักษาเอนโดกลุ่มเอาใหม่ครับกลุ่มที่0นะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2คือฟันที่มีการรักษาเอนโดเฉยๆแล้วไม่มีการทําวีเนียกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีเอนโดแล้วทําวีเนียกลุ่มที่3มันจะเหมือนกับเคสที่ผมให้การรักษาคนไข้ไป
ไม่มีการใส่เดือยใช่ไหมครับแล้วก็มีการหักมานะครับกรุ๊ปที่4คือกรุ๊ปที่มีการรักษาเอนโดไปแล้วทำวีเนียนะครับแล้วก็มีการใส่ไฟเบอร์โพสต์ด้วยนะทางด้านในนะครับแล้วก็ทดสอบดู fracture resistance ของทั้ง5กรุ๊ปนี้โดยกรุ๊ปที่1เป็นกรุ๊ปคอนโทรลนะครับโดยเอาไปเทอร์โมไซคลิงก่อนมาโหลดแรงทางด้านลิงกัวที่45องศานะครับเสร็จแล้วก็มาดูว่าเป็นยังไงนะครับผลที่ได้นะครับลองดูนะครับจำได้ใช่ไหมครับกรุ๊ปที่3คือกรุ๊ปที่แบบที่ผมทำคือไม่มีเดือยแล้วก็ใส่วีเนียที่ฟันหักมากรุ๊ปที่4คือใส่โพสเข้าไปกรุ๊ปที่2คือเอนโดเฉยๆไม่มีการทำวีเนียนะเราดูค่าแรงครับเราจะเห็นเลยว่ากรุ๊ปที่3ต่ำที่สุดอย่างมีนัยยะสำคัญในขณะที่กรุ๊ปที่มีการใส่โพสเข้าไปเนี่ย fracture resistance สูงขึ้นนะครับในกรุ๊ปอื่นที่เป็นกรุ๊ปคอนโทรลก็ใกล้เคียงกันนะครับกรุ๊ปที่4สูงกับกรุ๊ปอื่นถูกต้องเพราะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะครับเราดูนะครับกรุ๊ปนี้สูงที่สุดนะครับกรุ๊ปนี้กับกรุ๊ปนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวีเนียไม่ได้ทำให้ฟันเอนโดแข็งแรงขึ้นนะครับกับทำให้อินเนอร์เมลน้อยลงเมื่อเราวีเนียเข้าไปฟันมันก็มี fracture resistance ที่มันน้อยลงนะครับเราดู defection นะครับ defection ก็ตัวกรุ๊ปนี้ก็มีค่า defection สูงที่สุดคือมันมีการขยับนะครับของไอตัวฟันตอนที่เราโหลดแรงมากที่สุดนะครับในสไลด์จะมีอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูผลที่ได้นะครับกรุ๊ปที่4เนี่ยเป็นกรุ๊ปที่ค่าบอนสูงที่สุดถูกไหมครับแต่เรามาดูว่า mode of failure คือว่าเมื่อมันเกิดการหักรับแรงได้มากจริงแต่พอเกิดการแตกหักเนี่ยมันเกิด longitudinal fracturefacial fracture เนี่ย longitudinal fracture คือ fracture แบบที่เราไม่อยากให้มันเกิดคือมันพอแตกปุ๊บเราไม่สามารถบูรณะได้เลยถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นในกรุ๊ปนี้เนี่ยกรุ๊ปที่4เนี่ยแข็งแรงกว่าฟันไม่หักก็จริงแต่ถ้าเกิดฟันมันหักมันแตกเนี่ยมันมีโอกาสหักแบบที่เราบูรณะไม่ได้สูงกว่ากรุ๊ปอื่นนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วเนี่ยการปิด access แล้วก็ทำวีเนียเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอก็ได้มันอาจจะมีฟันก็อ่อนแอลงแล้วฟันก็อาจจะแตกหักได้ถ้าคุณหมอจะทำแบบนั้นคุณหมอน่าจะใส่โพสเข้าไปแล้วก็เตือนคนไข้ว่าอย่ากักกันอะไรนะครับเพราะว่าค่า fracture resistance ของมันจะสูงกว่ากรุ๊ปอื่นโอเคนะครับเพราะฉะนั้น conservative venous preparation ที่อยู่ในเฉพาะในอินเนอร์เมลเฉยๆนะในฟันที่ผ่านการรักษาเอนโดแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีผลทำให้ fracture resistance ของ maxillary incisor สูงขึ้นเลยนะครับอย่าง study อันเดียวกันของที่อาจารย์จีได้พูดถึงคือ Sorensen แล้วก็มีในSchellenberg นะครับที่เขาตีพิมพ์ออกมานะครับเขาก็บอกว่า success rate เนี่ยในฟันหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างกันในระหว่างฟันหน้าที่มีการใส่ครอบฟันหรือไม่มีการใส่ครอบฟันแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราทำคราวเรามีทำการทำครอบฟันแล้วเนี่ยเราควรจะใส่โพสต์ด้วยนะครับคือถ้าเกิดจะทำจะไม่ทำอะไรเลยปิด access ไปเฉยๆก็ได้นะหรือว่าจะทำครอบก็ได้ถ้าทำครอบแล้วเขาบอกว่าควรจะใส่โพสต์ให้มันนะครับไม่งั้นเราก็จะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าถ้าฟันมีการสูญเสียไปน้อยๆก็ปิด access ไปเฉยๆนะครับบูรณะคาสตรีเล็กๆพวกนี้ไปให้กับคนไข้ก็ได้บอกคนไข้ว่าจะไปกัดงัดอะไรนะครับแล้วมันก็จะอยู่ได้นะครับถ้าสูญเสียไปเยอะๆคุณหมอก็ต้องใส่โพสต์ก่อนนะครับมีเนื้อฟันเหลืออยู่แล้วก็ใส่ครอบไปนะครับหรือว่าใส่ไฟเบอร์โพสต์ลงไปก็ได้นะครับทีนี้ในกรณีที่เป็นฟันหน้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณหมอกรอครอบฟันแล้วเหลือเนื้อฟันเยอะๆแบบเนี้ยนะครับมันก็มีเฟอร์ลูครบนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาคุณหมอกรอครอบฟันเนี่ยมันจะเหลือเนื้อฟันเยอะขนาดนี้ไหมไม่ค่อยเยอะเพราะฟันคนไทยมันบางมากๆเพราะฉะนั้นในฟันหน้าเนี่ยที่ผมบอกว่าเวลาทำครอบเสร็จแล้วนะครับถ้าเราจะทำครอบในฟันหน้าเราน่าจะใส่โพสต์ด้วยนะครับก็เหตุผลก็เป็นมาจากว่าฟันหน้าส่วนใหญ่ซี่มันจะค่อนข้างที่จะเล็กนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นฟัน EFM นะครับเราก็ใส่โพสลงไปนะครับทุกตัวนี้รีทรีทนะครับก็ใส่โพสนะครับ
รีทวีตเสร็จทุกตัวแล้วก็ใส่โพสต์นะครับหลังจากนั้นก็ใช้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ไปทำออเซอร์มีคลาวด์นะครับมีออเซอร์มาร์จินนะครับแล้วก็อินเสิร์ตในคนไข้จริงๆนะครับได้มาเป็นออเซอร์มีคลาวด์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอจะทำครอบฟันคุณหมอก็ต้องใส่โพสต์ให้กับคนไข้แต่ถ้าเราไม่ทำครอบฟันเราปิดแอคเซสเฉยๆนะครับเนื้อฟันต้องเหลืออยู่เยอะๆถึงจะโอเคนะครับในฟันหน้าดิเมนชันของการทำออเซอร์มิกนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ในคอร์สนี้เราไม่ได้สอนเป๊ปนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ดูดิเมนชันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไหนดิเมนชันใช้ตามนี้ได้หมดเลยนะครับ facial reduction 1.3 เป็นอย่างน้อย lip correction 1.3 เป็นอย่างน้อย lingual finishing line ประมาณ1นะครับ facial finishing line 1.2 incisor reduction 1.5-2 proximal finishing line ประมาณ0.5 นะครับในคอร์สออสเตอร์มิกเราได้สอนเรื่องนี้ไปแล้วนะครับทีนี้ในกรณีที่คนไข้มาเปลี่ยนครอบฟันแล้วมันมี mental pose แบบนี้นะครับแล้วคนไข้ต้องการออสเตอร์มิกเนี่ยนะครับอย่างในเคสแบบนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องมีรื้อเพราะว่าบางทีรื้อปุ๊บร่างมันแตกได้นะครับงั้นอย่างในเคสแบบนี้เราก็ไปทำเป็นพวกเซอร์โคเนียคลาวนะเสร็จแล้วเราก็ทำเป็นพอสเตอร์มาร์จินแล้วเราก็เอามาอินเสิร์ตให้กับคนไข้แล้วก็จะเจอว่าไอตัวเซอร์โคเนียคลาวสามารถบังสีของเมทัลได้ดีนะครับออสเซอร์มิกก็สามารถใช้ได้ในกรณีที่แกนด้านในเป็นเมทัลโพสนะครับก็สามารถที่จะปิดบังสีได้ดีด้วยเช่นกันนะครับไม่จำเป็นต้องทำเป็น PFM เสมอไปนะครับทีนี้เรามาดูสตั๊ดดี้นะครับเขาบอกว่าในกรณีที่เราทำครอบฟันคลุมลงมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็น full coverage cloud เนี่ยแล้วเขาบอกว่าทำในฟัน maxillary incisor เนี่ยนะครับบุรณะด้วยการใช้ fiber post กับไม่ใช้ fiber post มีความแตกต่างกันไหมนะครับในสตั๊ดดี้ตัวนี้เนี่ยแบ่งกลุ่มออกมาเป็นฟันรักษารากแล้วนะครับโดยทุกกลุ่มเลยนะครับมีเฟอร์ลูอยู่2มิลทุกกลุ่มเลยนะครับกลุ่มแรกเนี่ยบูรณะด้วย PFM กลุ่มที่2เนี่ยเป็น Empress 2 Cloud ปัจจุบันก็คือ Emax นะครับเป็น Adolo ก็คือ Composite Resin Cloud และสุดท้ายคือ Zirconia หรือยี่ห้อ Zircon เป็น Zircon Cloud นะครับโดยในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีกลุ่มที่บูรณะรักษารากและบูรณะด้วยโพสต์กับกลุ่มที่ไม่ได้รักษาด้วยโพสต์นะครับเพื่อคอนเฟิร์มสตัดดี้ของสมเด็จเส้นอีกทีหนึ่งนะครับนะไฟเบอร์โพสต์ที่ใช้ก็เป็น FRC Post-Tech นะครับที่ปัจจุบันนี้เนี่ย Unity ขายอยู่นะครับกับ XI DSC ของบริษัท Unity เองเราใช้ Multi-Core Flow ของบริษัท Unity ของ iBocra เช่นกัน Preparation ที่เขาใช้นะครับ Dimension ตัวนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับจะมีตัว Composite ที่จะกรองน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับทีนี้เรามาดูผลเวลาอ่านผลตัวนี้คุณหมอต้องดูว่าครอบฟันที่เป็น PFM Empress Composite Zirconia นะเป็น4กลุ่ม Yes กับ No ก็คือว่าในกลุ่มที่ใส่โพสต์กับกลุ่มที่ไม่ได้ใส่โพสต์ No ก็คือไม่ใส่ Yes ก็คือใส่นะเรามาดูกลุ่มที่มีโพสต์กับ Cloud ที่เป็น PFM ก่อนเราจะเจอว่าค่าความแข็งแรงหรือ Fracture Resistance เนี่ยใกล้เคียงกันหมดเลยเห็นไหม840กว่า895นะไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ถ้าเราดูอีกกลุ่มนึงเราจะเห็นว่ากลุ่มที่ไม่มีโพสต์เนี่ยเป็นไงครับต่ำกว่ากลุ่มที่มีโพสต์อย่างมีนัยยะสำคัญนะ fracture resistance เนี่ยเพราะฉะนั้นในฟันหน้าที่ใส่ครอบฟันเขาเลยบอกว่าใช้ fiber postนะครับเป็นตัวบูรณะจะดีกว่าไม่ใช้ fiber post นะครับเป็นการคอนเฟิร์มของสเตนเซนเหมือนกันว่าถ้าคุณหมอจะอุดปิดออริฟิสไปธรรมดาโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่จะเป๊ปครอบฟันคุณหมอต้องใส่โพสต์นะเพราะเนื้อฟันมันจะเหลืออยู่น้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเวลาดูเนี่ยเขาบอกว่าเซอร์คอนกลุ่มสุดท้ายนี่ที่เป็นเซอร์โคเนียเนี่ยเขาเจอว่าเซอร์โคเนียเนี่ยมันจะมีค่าที่ในกรณีที่ไม่ใส่โพสเนี่ยเซอร์โคเนียจะดีกว่ากลุ่มอื่นเขาให้เหตุผลว่าตัวเซอร์โคเนียมันมี transformation toughening ซึ่งก็ยังไม่ convincing เราว่ามันอาจจะเป็นผลแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะโหลดที่มันมีการแตกหักออกมานะครับเวลาแตกหักเนี่ยเขาแบ่งเป็นแตกและบูรณะได้
เรียกว่า restorable fracture นะครับบูรณะไม่ได้คือสีเทา unrestorable fracture ถ้าคุณหมอดูกราฟตัวนี้เนี่ยแสดงว่าแท่งไหนที่มีสีดำเยอะดีถูกไหมครับมีสีเทาเยอะๆคือไม่สามารถ restore ได้คือ fracture ไปแล้วอาจจะ root fracture ไปเลยต้องถอนอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าสีเทาเยอะๆไม่ดีเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นกรณีที่ไม่ใส่ post เนี่ยนะครับดูเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนะครับใน2กลุ่มแรกเนี่ยจะเห็นเลยว่าสีเทาเยอะนะครับถ้าเป็นตัวคอมโพสิตนะครับหรือว่าเซอร์โคเนียเนี่ยที่มันมีการยืดหยุ่นมากกว่าอย่างอื่นเนี่ยนะครับมันก็ถ้าเราไม่ใส่โพสเนี่ยเวลาแตกหักนะครับแล้วเราอาจจะบูรณะใหม่เข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าถ้าเทียบกันในระหว่างกลุ่มแล้วเขาเจอว่าถ้าเราใช้โพสนะครับแล้วมีการแตกหักจริงๆเนี่ยมันจะดีกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้โพสเขาเลยแนะนำว่าถ้าเป็นฟันหน้าแล้วถ้าคุณหมอจะทำครอบฟันต้องใช้ไฟเบอร์โพสต์นะครับโอเคนะครับก็คอนเฟิร์มสิ่งที่โซเลนเซนเจอนะครับแล้วก็จากในสตัดดี้ทางคลินิกนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายทั้งหมดนะครับแล้วเขาบอกว่าเซอร์โคเนียคราวเนี่ยดูแล้วอาจจะมีbehavior ที่ดีกว่ากลุ่มอื่นนะครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วในฟันหลังเนี่ยที่มีการพูดถึงว่าเราสามารถที่จะใช้ restoration บูรณะปิดรูปิดไปทางฟันหลังเฉยๆเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นแค่ interim restoration เท่านั้นนะครับหมายความว่า เราทำในกรณีที่รอให้คนไข้กลับมาแล้วก็มาบูรณะฟันอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงคือใช้อะมอลกัมในการบูรณะนะเป็นเด็กนักเรียนคนนึงแล้วอยู่มาวันนึงบอกว่าอาจารย์รู้สึกว่าฟันมันโยกได้มันแตกแต่หนูไม่เจ็บเลยนะอันนี้เอาสำลีเข้าไปวางได้เลยเห็นไหมแสดงว่าฟันมันไม่มันแยกออกมาแล้วแต่มันอยู่ในปากได้เพราะมันมีเหงือกอยู่ใช่ไหมครับนะอย่างในเคสนี้เนี่ยพอเราดึงพาร์ทนี้ออกไปเราจะเห็นเลยว่าอยู่ใต้เหงือกเราก็ต้องส่งคนไข้ไปตัดเหงือกนะครับแล้วก็ดูว่าบูรณะได้หรือเปล่าแล้วก็รีทรีตนะครับอันฟันซี่นี้ที่เห็นก็คือรักษารากมาแล้ว10ปีนะครับแล้วก็บูรณะด้วยอะมอลกัมนะครับมันก็จะเกิดการแตกหักแบบนี้เพราะอะมอลกัมมันไม่ได้ยึดกับฟันนะแต่ถ้าเป็นคอมโพสิตแล้วอาจจะอยู่ได้นานขึ้นกว่าเดิมนิดนึงก็เป็นไปได้นะบางคนเนี่ยเจอเคสแบบนี้ตอนช่วง8ปีนะครับอาจจะมาแปลผลว่าอะมอลกัมอุดแล้วฟันไม่แตกก็ได้แต่พอ10ปีปุ๊บพอฟันแตกปุ๊บเขาไม่กลับไปหาหมอคนเดิมใช่มั้ยมาหาหมอคนใหม่แล้วนะครับก็เราก็จะเจอว่าเนี่ยก็จะเจอเคสแบบนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะมอลกัมไม่ใช่วัสดุที่เอามาอุดฟันที่ผ่านการรักษารากโดยไม่มีการโคเวอร์คัสแบบนี้นะครับฟันจะเกิดการเฟรคชั่นแล้วก็แตกอีกอันนึงก็คือ GI ก็เหมือนกันนะอย่างอันนี้เนี่ยนะครับใช้ออโทแบนใช้คีแท็กโมล่าคีแท็กซิเวอร์นะครับฟูจิ9นะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับปิดไปเส้นนี้นะครับชะตากรรมไม่ดีละหลุดไปแล้วเรียบร้อยทั้งแบนทั้งคีแท็กหายไปแล้วนะตัวนี้เริ่มสุดละนะเรามาเจอตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมนะครับ GI เนี่ยตัว fracture strength ของมันน่ะมันต่ำกว่าคอมโพสิตนะครับเพราะฉะนั้น GI เนี่ยอย่างในเคสแบบนี้ถ้าเราเจอคนไข้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราควรจะต้องรีบบูรณะนะครั้งหนึ่งที่ภาควิชามีปัญหากันก็คือว่าEndo บอกว่าเนี่ยเวลาส่งไปเมื่อไหร่เนี่ยพอชอบเอางานไปเก็บเอาไว้แล้วพอกลับมาอีกทีนึงเหลือแต่ตอละอย่างเงี้ยนะมันทำให้ failure rate ของเขาสูงเขาเลยบอกว่าถ้าต้องการให้ทำเร็วๆเนี่ยนะจะต้องมีคนมารับเคสเลยเสร็จปุ๊บคุณเอากลับไปทำเทมไปก่อนทางพอสบอกว่าไม่ได้หรอกเราต้องสอนเด็กนะจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ก็อยู่คณะอะไรเราต้องสอนเด็กนะเราต้องให้เขามีเวลาทำงานอะไรแบบนี้นะครับทางเอโดบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราทำเทมกันเองนะคือหมายความว่าทำคอมโพสิตเทมบิลด์อัพอะไรพวกนี้กันเองนะครับอาจารย์ในภาคส่วนใหญ่ก็บอกว่าเรื่องอะไรอย่ามาเพิ่มงานให้ตัวเองละเราส่งให้พอสเขาได้เรียนรู้ไม่งั้นเด็กก็ไม่ได้เรียนรู้นะมีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็เลยอุดเอาคอมโพสิตอุดกันเองนะครับปรากฏว่าส่งไปเด็ก drill perforate เพราะว่าเขาไม่เห็นนะครับว่าคือกรอไปแล้วมันไม่เจอกระทะประชานกรอไปเรื่อยๆสุดท้ายเอ๊ะเจออะไรแดงๆทะลุไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ได้เคส perforate เยอะนะครับตอนหลังเราก็เลยมาประชุมกันเอาอย่างนี้ละกันเอาวัสดุอะไรที่สีมันแตกต่างได้ไหมเอาเควินเอาเควิดไปลองปุ๊บเอาคอมโพสิตไปปิดทางด้านบนเควิดมันก็ไม่แข็งแรงมันก็ซุดนะก็เกิดปรากฏการณ์หัวหลุดแบบนี้มาอีกอ่ะทีนี้ก็ไปเอา GI แล้วกันที่มันเป็นสีชมพูเรียกว่าฟูจิเซเว่นน
ะครับเราก็ใช้ Cookie 7ไปเรียบร้อยพอส่งกลับไปที่ภาค Loss เขาดิวๆอยู่เขาตกใจเฮ้ยฟันยังไม่รักษารากเพราะมันเห็นสีชมพูเขาส่งกันมาหาเราเราบอกเขาเรียกว่าฟูจิเซเว่นครับมันเป็นสีชมพูครับอะไรเงี้ยเขาเลยบอกอ๋อโอเคโอเคนะรับได้มันเรื่องแบบว่าตลกมากเป็นเรื่องโจ๊กอยู่ช่วงหนึ่งนะอย่างไรก็ตามเนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่ควรเอามาเป็นอินเทอร์ลิมเรสเลชันสิ่งที่คุณหมอควรจะใช้เป็นอินเทอร์ลิมเรสเลชันก็คือคอมโพสิตเรซินอย่างในเคสเนี้ยรักษารากมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็อุดด้วยคอมโพสิตเรซินไปนะครับแล้วก็รอจนกระทั่งคนไข้เก็บตังค์ได้อุดไปแล้วเมื่อไหร่ถึงจะให้มาทำเมืองนอกเขาบอกว่า30วันถ้าคุณไม่ทำการรวนาให้สมบูรณ์เนี่ยแล้วฟันมันมีปัญหาไปเราจะไม่รับผิดชอบแต่ถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยโอเคนะเขาเชื่อว่าคอมโพสิตเรซินสามารถที่จะยึดฟันได้มากกว่า30วันนะครับอันนี้เรียกว่า interim restoration ทีนี้กรณีที่เป็น compromise case เนี่ยจะต้องให้คนไข้ทรายเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องดูนะครับเราใช้เป็น interim restoration กรณีที่คนไข้รอเก็บตังนะครับคนไข้ที่เป็นเด็กนะครับแล้วก็คนไข้ที่มี RCT ที่เป็น questionable นะครับแล้วก็คนไข้ที่มี carot ratio ที่ไม่ดีนะผมเอาเคสมาให้ดูอย่างเคสเนี้ยเป็นคนไข้เด็กนะครับเนี่ยตัวเล็กน้อยแบบเนี้ยนะครับเราก็ใช้ composite wood ไปก่อนนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งเจอเคสนี้นะเดี๋ยวไว้จะถ่ายรูปมาให้ดูตอนนี้นะครับปรากฏว่าเคสนี้รากก็ไม่ได้ยาวไปกว่านี้เท่าไหร่นะครับงั้นเราก็ต้องบูรณะฟันโดยการทำครอบฟันบนตัวคอมโพสิตเรซินที่เราบิวอัพขึ้นมานะครับแล้วก็ทำครอบฟันไปตอนนี้เด็กก็เริ่มโตแล้วนะตอนนี้เขาประมาณ10ขวบนะครับตอนนี้เขาผ่านมาอีก5ปีตอนนี้ประมาณ15-16แล้วนะครับเราก็เริ่มทำเมทัลคราวได้แล้วนะครับหรือคนไข้ที่บูรณะฟันมา10ปีแล้วบอกว่าอยู่มาวันนึงเกียดอะมอร์กัมไม่อยากให้สีเป็นสีซิลเวอร์ละแต่ว่าไม่อยากรักษารากฟันต้องการให้เปลี่ยนเป็นคอมโพสิตอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เขาทรายเอาไว้นะถ้าจะให้ดีเราต้องรักษารากแต่ส่วนใหญ่ก็บอกอยู่ว่าตั้ง10ปีไม่มีปัญหาแล้วนะครับเราก็แค่เปิดออกมาแล้วก็ใช้เบสแล้วก็อุดคอมโพสิตหรืออุดเกินไปรากแบบเนี้ยเราจะใช้ใส่โพสเข้าไปมันก็กลัวว่าจะมีปัญหานะเราก็ใช้คอมโพสิตเรซินอุดปิดไปรากไปนะครับทีนี้อย่างในเคสนี้ก็เหมือนกันนะครับที่ให้ดูนะครับเพราะมีการ perforate มี perforation involved นะครับส่งมาครอบฟันนะผมก็อุดหรือ key tag silver ก็อุดคอมโพสิตไปนะแค่นั้นเองก็พอละให้คนไข้รับทราบเอาไว้นะครับข้อสำคัญก็คือว่าอย่าไปตัดสินคนไข้ที่ว่าถ้าคนไข้ไม่มีเงินก็ไม่ต้องใช้ post นะไม่ต้องใช้ classical coverage นะครับถ้าคนไข้ไม่มีเงินมันมี restoration ที่สำคัญที่เราสามารถทำได้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับแล้วเวลาทำ classical coverage เนี่ยตัวออนเลต่างๆนะครับก็เป็นคัสเปอร์โคเวอร์เรจเหมือนกัน3ส่วน4คราว7 8คราวก็เป็นคัสเปอร์โคเวอร์เรจเหมือนกันมีวิธีการเพเปอเรชั่นนะครับที่ทำให้มันคุมปุ่มฟัน2ด้านฟันไม่สปิตออกจากกันนะครับแล้วก็พรีเซิร์ฟเนื้อฟันอยู่ค่อนข้างเยอะปัญหาคือว่าเรโซลูชั่นแบบนี้มันทำค่อนข้างยากเป็นยากนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ทองแพงขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วคนก็ไปทำเป็นครอบฟันนะครับเราก็มีคอร์สที่เราสอนทำการเป๊ปออนเลย์ไปนะครับตัวนี้เรียกว่า3ส่วน4คราวนะครับซึ่งเปิดเรารับทั้งหมด40คนก็คนมาเข้าประมาณ20กว่าคนเองนะครับก็ปัจจุบันนี้ทองก็ไม่ได้ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูอมอร์กัมโอเวอร์เลย์นะครับถ้าคนไข้ของเราเป็นคนไข้ที่ไม่มีกระต่ายนะเราก็ทำอมอร์กัมโอเวอร์เลย์ได้อย่างในเคสนี้เนี่ยนะครับรักษารากมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับ occlusion มีฟันข้างบนนะครับอย่างในเคสนี้ถ้าคุณหมอทำให้กับคนไข้นะครับเราก็ใส่ rubber dam นะครับแล้วก็ถ้าไม่ใส่ rubber dam ก็ต้องกันน้ำลายดีๆนะครับเปิดลงไปให้ถึงตัว orifice นะครับทีนี้เราก็วัดดูว่าเวลาที่เราทำอย่างเงี้ยนะครับเราจะกรอลงไปข้างในหรือไม่กรอลงไปข้างในเนี่ยให้เราประเมินดูว่าถ้าเราทิปคัสลงไปแล้วเนี่ยแล้วเราเอาโพรบวัดแล้วเนี่ยมันมีความลึกประมาณ4มิลเป็นอย่างน้อยนะครับอย่างในเคสนี้เนี่ยนะครับเรากรอลงไปทางด้านล่างอีกเพิ่มอีกประมาณ2มิลนะครับเวลาทิปคัสเนี่ยนะครับเราก็ทิปฟังชั่นอลคัส2มิลนะครับแล้วก็นอนฟังชั่นอลคัส 1.5 มิลนะครับหรือถ้าจำไม่ได้ก็2มิลทั้งคู่ก็ได้นะครับมันก็ไม่มีปัญหา
นะอันนี้ก็ทิปคัสเป็นรูปพาทิตให้ดูนะปุ๊บ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 แบบนี้นะครับแล้วก็กรอทิ้งทั้งหมดนะแล้วคุณหมอก็จะมีคำถามอยู่ว่าทำไมคัสอื่นดีๆแล้วต้องกรอทิ้งด้วยต้องกรอทิ้งนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูว่าไม่กรอจะเกิดปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะ preparation นะครับแล้วจากจุดเนี้ยเอาโพรบมาวัดนะครับว่าจากกัตตาประชาขึ้นมาถึงทางด้านบนถึง4มิลไหมนะครับถ้ามันไม่ถึงก็ต้องกรอลงไปนะครับเข้าไปในคะแนลไม่งั้นแล้ว retention มันจะไม่พอนะครับแล้วจากจุดนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณหมอจะเบสความหนาของเบสก็จะมีความหนาไม่ต่ำกว่า1มิลนะครับบางตำราบอกว่า2มิลเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอจะเบสคุณหมอก็ต้องกรอมันลงไปอีกประมาณมิลนึงนะครับแล้วก็เบสขึ้นมาแต่ในกรณีนี้เราจะใช้บอนดิ้งเป็นตัวซีลนะครับนะแล้วก็ใส่ออโตเมทริกนะครับตัวนี้เป็นออโตเมทริกอันหนึ่งประมาณ40กว่าบาทนะครับของเคอร์เขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าของเขาไม่ใช่ของเขาจะไม่ใช่แบบตัวที่เป็นหมุนๆแบบนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็เสียบเวทนะครับมันจะทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วตัวนี้เราก็ใช้บอนดิ้งนะครับคุณหมอจะใช้ตัว Optibon FL ก็ได้หรือจะใช้ตัว Allbond 2ก็ได้นะในเคสนี้ก็ใช้ Allbond 2นะครับปัจจุบันเป็น Allbond 3ละก็ใช้เป็น Allbond 3ก็ได้ล้าง etching ออกทา bonding นะครับเสร็จแล้วก็ทาขวดที่3นะครับของตัว Allbond 2นะครับแล้วก็ฉายแสงตัว bonding ไม่ได้ช่วยยึดอะมัลกัมให้ติดกับฟันมันไม่ใช่อะมอลกัมบอนด์แต่มันจะช่วยซีลไม่ให้เกิดการรั่วซึมเกิดขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรที่บอนด์กับอะมอลกัมติดกับฟันได้นะครับนะครับเขาเริ่มทำกันแล้วนะครับก็เอามาซีลแค่นั้นเองนะอย่างในเคสนี้ก็ซีลขึ้นมาแล้วคุณหมอก็ให้ไปปั่นอะมอลกัมมาทีละเม็ด2เม็ดนะครับแล้วก็ใช้เอนโดดอนติกพลักเกอร์พลักๆๆๆเข้าไปในรูก่อนให้มันเต็มนะครับหลังจากนั้นก็พลักจนกระทั่งเต็มนะครับแล้วก็แต่งกรุ๊ปคร่าวๆนะครับตัดออโตเมทริกออกนะครับแล้วก็คราฟกรุ๊ปนะครับให้ดีแต่งเซคเคนดารีกรุ๊ปอะไรต่างๆให้มันดีนะครับแล้วก็เช็คออคลูชั่นนะพอเช็คเสร็จปุ๊บบอกคนไข้เลยว่าห้ามใช้ฝั่งนี้เคี้ยวอาหารไปถึง24ชั่วโมงแล้ววันรุ่งขึ้นรีบมาขัดถ้าไม่อยากให้มันแตกนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยนะครับต้องระวังบางทีมันสูงนิดนึงเยื่อมาถ้าเราพบกลับมาพบมันมีติ่งหนึ่งหลุดไปทีนี้ต้องรื้อหมดใช่ไหมครับนะอันนี้ก็เป็นการเช็คนะครับดูออคคูชั่นนะครับดูการศพนะครับแล้วก็ขัดออกมาก็เหมือนครอบฟันตัวหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นลักษณะที่มันเข้าไปนะครับวัดจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับประมาณ4มิลเป็นอย่างต่ำนะครับนี่ก็อะมอลกัมที่ใช้ไปนะครับอย่างอันนี้คณะก็เก็บซี่หนึ่งถ้าอาจารย์ทำก็ประมาณ 2,000 บาทนะครับถ้านักเรียนทำก็ถูกมากเลยนะครับประมาณ600บาทก็สามารถได้นะเป็นซี่นะครับทีนี้คุณหมอก็จะถามว่าแล้วถ้าไม่ cover cast ได้ไหมอย่างซี่นี้ก็เป็นฟันเอนโดนะครับผ่านมาประมาณ10ปีนะครับเกิดฟันที่เหลืออยู่หลุดออกมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีรอยร้าวแล้วเรียบร้อยดังนั้นโพรโนซิสซี่นี้ก็ไม่ดีจะต้องถอนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคุมปุ่มฟันอย่างที่อาจารย์จีบอกต้องคุมทั้งหมดนะครับถ้ามันมีเสียไปแค่2ฝั่งก็ต้องตัดทั้งหมดนั่นแหละนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าแล้วเวลาที่เราใช้ conservative treatment เนี่ยเขาจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาตรงที่ว่ามีเนื้อฟันเหลืออยู่เพียงพอนะครับอะไรเรียกว่าเนื้อฟันเหลืออยู่เพียงพอ1เฟอร์รูมากกว่า2มิล2มีคุณภาพและปริมาณของเซอร์วิคัลเดนทีนที่ดีเพียงพอ3ออคลูชั่นเป็น normal occlusion นะครับ4ฟันหลังต้องเป็น cuspal coverage เป็น final restoration นะครับเราลองดูว่าเฟอร์รูคืออะไรเฟอร์รูก็คือเนื้อฟันส่วนดีๆนะครับของตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้ไม่มีเฟอร์รูตัวนี้จะมีเฟอร์รูส่วนนี้เรียกว่าเฟอร์รูนะครับส่วนเหลืองๆที่อยู่ระหว่างขอบของเลเซอร์เรชั่นกับขอบของตัวคอเมื่อมีแรงมากระทำนะครับเราจะเจอว่าฟันซี่นี้จะแตกเพราะมันไม่มีเฟอร์รูจำได้ใช่ไหมครับในสตัดดี้ตอนเช้าที่เราให้ดูนะมีการแตกของตัวเนื้อฟันออกมานะ
ครับรากแตกนะครับแล้วก็มีปัญหาได้ในขณะที่ฝั่งนี้เนี่ยจะสามารถทนต่อ fracture resistance ได้จากเนื้อฟันที่เหลืออยู่เล็กๆตรงนี้นะครับแล้วเราก็รู้ว่า2มิลยูนิฟอร์มเนี่ยมันถึงจะดีกว่านะครับอย่างกรณีนี้ก็เหมือนกันนะจุดไหนที่มากกว่า2มิลก็ preserve เอาไว้จุดไหนที่น้อยกว่า2มิลนะครับก็ต้องระวังเพราะจุดนั้นอาจจะทำให้ fracture resistance ของมันไม่ดีนะครับอันเฟอร์รูเป็นส่วนที่สำคัญมากๆถ้าฟันไม่มีเฟอร์รูนะครับ fracture resistance ก็จะมีปัญหาได้นะครับนะเฟอร์รูมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอย่างในเคสนี้เราเจอคนไข้แบบนี้เข้ามารักษารากเสร็จแล้วมีฟันทุกด้านครบเลยนะครับต้องใช้โพสต์ไหมไม่ต้องนะก็อุดด้วยคอมมาสิตเสร็จแล้วก็เป๊ะทองครอบได้นะครับอันนี้เป็นกรณีที่ไม่ต้องใช้โพสนะแบบนี้ก็เหมือนกันมีเนื้อฟันเหลืออยู่ครบก็ไม่ต้องใช้โพสนะครับแล้วแบบนี้ล่ะนะมีอยู่3ด้านเหลืออยู่ด้านเดียวก็ต้องใช้โพสถูกไหมครับบางคนบอกว่าเหลือ3ด้านบางทีตัดสินใจไม่ได้อ่ะใช่ไหมครับบอกว่ามันจะแข็งแรงไหมเนี่ยใช่ไหมครับแล้วมีสตัดดี้ออกมาด้วยนะบอกว่าให้เอาเส้นรอบวงเป็น100ถ้าด้านหนึ่งหายไปนะครับก็คือหายไป 25% success rate ก็เหลือแค่75นะสตัดดี้หนึ่งบอกอย่างนั้นทีนี้อีกสตัดดี้หนึ่งบอกว่าไอ้ส่วนที่หายไปตรงเนี้ยนะครับถ้ามันหายไป2ด้านนะครับ2ด้านนั้นเป็นด้านบัคเคิลกับด้านลิงคัวหายไป2ด้านเขาบอกsuccess rate จะน้อยมากๆเลย fracture strength มันจะต่ำมากๆแต่ถ้าด้านนั้น2ด้านนั้นจะอยู่มีเซียมกับดิสทัลดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับสตัดดี้มันก็จะมีเข้ามาคอนเฟิร์มความรู้สึกของเราว่าบางทีเราเจอแบบนี้จะทำไงนะครับไม่ต้องคิดมากครับถ้ามันน้อยๆแบบนี้ก็ใส่โพสไปเลยโพสเพื่อให้รีเทนคอไว้อยู่กับตัวฟันนะครับถ้าคุณหมอมีครบถึงจะไม่ต้องใช้โพสนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับของฟันหน้านะครับที่ไม่ได้ใช้โพสนะครับพอหักมาแบบนี้ปุ๊บออกโนซิสก็ไม่ดีนะอย่างเงี้ยส่งมาบอกว่าต้องการทำฟันให้สวยงามก็นึกไม่ออกว่าจะทำยังไงนะครับก็โชคดีเปิดหลักสูตรอิมพลานต์พอดีนะครับนะก็จะเห็นกัตเตอร์เบอร์ชาติดเป็นยวงเลยใช่ไหมครับนะมีปิดอยู่ตรงนี้นะครับนั้นเคสนี้ออกโนซิสก็ไม่ดีนะครับแล้วก็มีปัญหานะครับจะใช้โพสอะไรก็ไม่ได้นะครับทีนี้เราจะเพิ่มให้มันมีเฟอร์รูได้ยังไงบ้างนะเราก็รู้ว่าอันที่หนึ่งถ้าเราต้องการให้มันมีเฟอร์รูเยอะๆเราก็ส่งไปจัดฟันแต่คนไข้ส่วนใหญ่มักจะปฏิเสธใช่ไหมครับเพราะว่าจัดฟันปุ๊บใช้เวลาเกือบ 3-4 เดือนนะแล้วเวลาจัดฟันพวกนี้เนี่ยเราถ้าเราดึงมันช้าๆกระดูกมันก็ตามออกมาแต่เราไม่ได้ต้องการดึงมันช้าๆเราต้องการดึงมันเร็วๆเพราะฉะนั้น 3-4 เดือนก็เสร็จแล้วนะแต่คนไข้ต้องติดแบ็คเกจนะครับต้องไปเสียเงินให้กับคุณหมอที่เขาจัดฟันด้วยอะไรด้วยแล้วก็ต้องกลับมาให้เรากรอออคูซอลไม่งั้นแล้วเวลาดึงออกมาปุ๊บมันก็ติดออคูซอลแล้วต้องกรอออคูซอลอยู่แล้วก็พอดึงออกมาปุ๊บมันมาชิดอีกก็ต้องมากรออีกนะครับในช่วง 3-4 เดือนนั้นนะอย่างในเคสนี้เราก็ส่งประจัดฟันดึงมาแล้วก็ทำให้เราได้เฟอร์รูมากขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะบูรณะฟันซี่นี้ได้นะอันนี้ก็เป็นฟันที่บูรณะขึ้นมาแล้วก็ส่งไปจัดฟันแล้วก็ดึงออกมานะครับพอได้เฟอร์รูมากขึ้นปุ๊บเราก็มาใส่โพสแล้วก็มาทำครอบฟันนะครับนะแล้ววิธีการเนี่ยสมัยก่อนก็มีวิธีการแบบนี้ซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าอาจารย์จีรักษารากมาสวยงามนะพอมาใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาราคาถูกกว่านี้นะแล้วก็ดึงมันขึ้นมาได้นะสุดท้ายก็ต้องส่งกลับมารีทรีทใหม่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันก็เวลาซีเมนต์ลงไปเนี่ยบางทีซีเมนต์ไม่ดีมันก็หลุดได้นะครับแต่ในอดีตเขาจะใช้วิธีการนี้นะครับซึ่งเราก็ยังเห็นว่าบางที่ก็ยังใช้วิธีการนี้อยู่ซึ่งมันก็ไม่ใช้กันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราก็ใช้วิธีการจัดฟันแทนอันที่สองคือส่งไปตัดเหงือกนะครับส่งไปตัดเหงือกนะครับในฟันหลังก็ส่งไปตัดเหงือกได้นะครับในฟันหน้าก็เหมือนกันนะครับอย่างในเคสนี้คนไข้มาแล้วก็มีอุบัติเหตุมานะครับรักษารากมาแล้วก็อันนี้ก็ดามมาเป็นเฟือกมาเพราะว่าฟันซี่นี้มีรอยร้าวนะครับทางด้านหน้านะเวลาดูปุ๊บก็จะเห็นรอยร้าวชัดเลยแล้วมันเหมือนรอยร้าวนี้มันแยกออกจากกันด้วยนะครับมองจากทางด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าไม่รู้รอยร้าวด้านหลังอยู่ตรงไหนนะครับนะในซี่นี้เนี่ยก็
ก่อนที่เราจะตัดสปริ้นทางด้านหน้าเราก็กรอตรงรอยร้าวแล้วก็อุดด้วยคอมโพสิตก่อนมันจะได้ด้ามไว้ติดกันนะครับแล้วไม่รู้ว่าคอมโพสิตเป็นยังไงนะครับรอยร้าวต้องอยู่ตรงบริเวณนี้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในเคสนี้เนี่ยนะครับผมก็ใช้โพสเนี่ยใส่เข้าไปหลังจากที่รักษารากแล้วเนี่ยใช้โพสใส่เข้าไปปุ๊บนะครับอันนี้ด้ามด้วยคอมโพสิตเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ขัดคอมโพสิตให้ดีนะครับมีโพสดามชิ้นส่วน2ชิ้นเอาไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็ส่งไปตัดเหงือกกับอาจารย์กระดกวันนะครับอาจารย์กระดกวันก็ตัดเหงือกทางด้านหลังมาให้แล้วก็จะเจอรอยร้าวทางด้านล่างนะครับหลังจากนั้นปุ๊บพอได้ตรงบริเวณนี้ปุ๊บเจอรอยร้าวทางด้านล่างปุ๊บเนี่ยนะครับก็บริเวณนี้จะลึกกว่าอีกด้านหนึ่งเพราะว่ามีการตัดเหงือกไปเราก็ได้เฟอร์ลูตามที่เราต้องการประมาณ1มิลทางด้านลิ้นคั่วนะครับมีตัวโพสอยู่นะครับนะเสร็จแล้วเราก็ทำการอันนี้คือลักษณะของตัวรอยร้าวนะครับที่อยู่ทางด้านลิ้นคั่วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยซีนนี้ก็เป็นฟันตายเหมือนกันเพราะว่าคุณหมอเขามีอักซิเดนต์นะครับฟันซีนนี้หักแต่ซีนนี้ไม่หักเราก็ฟอกสีฟันซีนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสกาที่เกิดขึ้นจากการตัดเหงือกนะครับ1เดือนนะครับสีฟันก็ดีขึ้นตรงนี้เราก็แพลนนิ่งไว้ว่าอุดคอมโพสิตนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะทำครอบฟันนะครับในฟันที่รักษาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเพปเปอร์ชั่นนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้มีรอยร้าวชัดเลยนะครับแล้วก็ออกมาเราก็ได้ครอบฟันมา2ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นครอบฟันนะครับทางด้านลิ้นคั่วที่เราตัดเหงือกไปครอบฟันก็จะเป็นพวก Empress Aesthetic ธรรมดานะครับซึ่งเวลาฉายแสงก็จะทะลุผ่านครอบฟันตัวนี้ได้อย่างดีนะครับตัวนี้ก็เป็นวิสิตที่เราอินเสิร์ตไปนะครับแล้วก็อุดคอมโพสิตเรซินทางด้าน C12 นะครับนี่ก็เป็นวิสิตที่ทำเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็น1ปีนะครับตอนที่คุณหมอเขากลับมานะเหงือกก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้มีการอักเสบอะไรนะครับก็เป็นช่วง1ปีหลังจากที่ทำไปนะครับเพราะฉะนั้นในเคสอันนี้เนี่ยเราก็เพิ่มเฟอร์ลูโดยการส่งไปตัดเหงือกนะครับอันนี้ให้ดู1ปีนะครับคุณหมอจะเห็นเลยว่าตัวเซรามิกเนี่ยมันมีไบโอคอมแพคมากๆเหงือกมันโกรทกลับขึ้นมานะครับแล้วก็มาปิดตรงบริเวณเซรามิกตรงบริเวณนี้ทำให้ระดับเหงือก2ด้านเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับทั้งที่เคสนี้เนี่ยมีการตัดเหงือกทางด้านลิ้นคั่วไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้ว1ปี follow up นะครับทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะครับเฟอร์ลู2มิลไปแล้วอันต่อมาก็คือว่าคุณภาพของเซอร์วิคัลเดนทีนต้องดีนะครับเพราะว่าเวลาเราทำครอบฟันไปสเตรสจะเกิดขึ้นตรงบริเวณคอฟันนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างในฟัน2ด้านนะครับที่คุณหมอดูทางด้านนี้เนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้ไม่ได้ใส่เยื่อเอาไว้เวลาที่เราดูเนี่ยเราเจอว่าเฟอร์ลูมีไหมทางด้านขวามือนี่มีเฟอร์ลูครบเลยถูกไหมครับแต่ความหนาได้ไหมไม่ได้นะเขาบอกว่าเวลาที่คุณหมอกรอไปแล้วเนี่ยความหนาทางด้านบัฟเฟอร์ต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มิลบางตำราบอกว่า2มิลนะครับเพราะฉะนั้นในฟันโมล่าโอเคแต่ในฟันพรีโมล่ามักจะมีปัญหาเพราะว่าเวลากรอเสร็จปุ๊บบางทีตรงนี้มันบางแล้วที่สำคัญก็คือว่าบางคนฟันมันมีรอยร้าวนะคุณภาพไม่ได้ปริมาณไม่ได้นะครับฟันชุดนี้ก็จะต้องใส่โพสถ้าเกิดขึ้นในช่องปากนะครับหรือไม่ก็แทนที่จะทำครอบฟันก็ทำเป็นออนลีแทนก็จะเหลือเนื้อฟันส่วน cervical dentin นะครับที่มันดีกว่านะครับภาพนี้ก็เป็นตัวบอกว่าถ้าเจอ situation แบบนี้ก็เป๊ะเป็น on lay แทนนะแทนที่จะทำเป็นครอบฟันเพราะว่าเมื่อกรอเป็นครอบฟันแล้ว drop margin ออกมาเยอะๆจะเหลือคุณภาพของเนื้อฟันไม่เพียงพอแม้ว่า furlough จะได้นะครับแต่คุณภาพปริมาณของเนื้อฟันตรงนี้มันไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราทำครอบฟันแบบนี้ไปใช้งานได้ระยะหนึ่งครอบฟันหลุดออกมามี composite ติดอยู่ในตัวครอบฟันนะครับที่มีปริมาณและมีเนื้อฟันเหลืออยู่เพียงพอคือกรณีแบบนี้เห็นไหมครับว่ามากกว่า2มิลทุกด้านเลยถ้ามากกว่า2มิลทุกด้านแบบนี้เนี่ยนะครับก็ไม่มีความจำเป็นต้องใส่โพส
นะครับอย่างในเคสนี้เนี่ยนะครับคนไข้มีประวัติว่าเคี้ยวอาหารแล้วปวดขึ้นมาเป็นประวัติของแคลทูธนะครับแล้วก็ทำเทมไป observe ไป2เดือนคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยเสร็จแล้วเราก็เริ่มพิมพ์ปากส่งไปทำออสโลมินในช่วง1สัปดาห์ก็ปวดขึ้นมาทั้งที่ไม่ได้กรออะไรเพิ่มเลยนะครับปวดขึ้นมาปุ๊บก็ส่งไปรักษารากเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวครอบฟันของเราที่ทำมาแล้วนะเราไม่ได้ทำครอบฟันใหม่แล้วเราก็รู้ว่าฟันซี่นี้ไม่ต้องใช้โพสนะครับเพราะฉะนั้นเราทำเป็นออสโลมินคราวมาปุ๊บเราก็ใช้ซีเมนต์นะครับอย่างตัวนี้เราใช้เป็นตัวยูนิเซมนะครับก็ฉีดเข้าไปนะเพราะสมัยนั้นยังไม่มีแม็กเซมนะครับเราก็เลยใช้เป็นยูนิเซมนะครับแล้วเราก็ฉีดยูนิเซมลงไปในข้างในนะครับในคะแนลนะครับหรือปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าใช้เนี่ยคงจะใช้เป็นตัวเลซินซีเมนต์นะครับแทนเช่นตัวเน็กซัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉีดเข้าไปทางด้านในนะครับแล้วก็ยึดครอบฟันเอาไว้ตัวนี้ก็เป็นสมัยนั้นจะเป็นโปรเซล่านะครับโปรเซล่าซึ่งเป็นออลเซรามิกนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่ทำเสร็จนะครับอันนี้เป็น3ปี follow up นะครับของตัวโปรเซล่านะครับแล้วก็อันนี้เป็น4ปี follow up นะครับของตัวโปรเซล่านะครับมันก็สามารถที่จะเซอร์วิสอยู่ในช่องปากได้นะครับอย่างในเคสนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าปริมาณและเนื้อฟันเหลืออยู่เพียงพอนะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับไม่จำเป็นต้องใช้โพสนะครับอันต่อมาคือว่า occlusion ต้องเป็น normal occlusion คำว่า normal occlusion ก็คือคุณหมอต้องเช็ค centric eccentric ไม่มี premature contact ไม่มี interference นะครับให้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราดูเนี่ยถ้าคนไข้เป็น bruxism นะครับแรงกัดก็จะแรงกว่าปกตินะในฟันหน้าอะไรพวกเนี้ยนะถ้าเจอในเคส bruxism คุณหมอก็น่าจะใส่ post ตามเข้าไปก่อนนะครับหรือในคนไข้ที่มี parafunctional habit เช่นชอบกัดดินสอบ้างนะชอบใช้ฟันหน้ากัดแคะอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องระวังใส่โพสจะดีกว่าไม่ใส่โพสนะครับคนไข้ที่ clenching คนไข้บางคนทำงานเครียดมากกัดฟันอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับก็ต้องระวังด้วยนะหรือว่าในฟันหน้าที่เราบอกว่าเราจะทำครอบฟันเราก็ต้องใส่โพสด้วยและที่สำคัญก็คือบางทีเป็น abutment ของ RPD นะพวกนี้ก็น่าจะใส่โพสให้กับเขาด้วยเพราะว่าบางครั้งมันต้องรับแรงของตะขอนะครับรับแรงของตัวฟันนะครับที่มันมากกว่าปกตินะครับโพสก็อาจจะจำเป็นนะครับถ้าไม่ใช้โพสก็มีโอกาสที่มันจะเฟลมากกว่านะครับอย่างในเคสนี้นะครับเป็นสะพานฟันนะผมก็ใช้โพสนะครับซึ่งใช้เป็นเมทัลโพสนะครับเพราะว่าโซลูไม่เหลือเลยเห็นไหมฮะโซลูฝั่งนี้ไม่มีเลยนะครับเราก็ใช้เป็นโพสนะครับเป็นเมทัลไปแล้วก็บอกคนไข้ว่าถ้ามันเฟลนะครับก็ถอนละแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีเฟอร์ลูเลยเป็นส่วนที่ตัดเหงือกลงไปก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ทำเป็นออสโลมินนะครับแล้วก็เทมนะครับแล้วให้คนไข้ใช้นะครับก็อันนี้จะเป็นตัวออสโลมินนะครับมันก็สามารถใช้ได้นะครับตอนนั้นก็แม็กเซมมาก็เลยใช้แม็กเซมนะครับเพราะว่าบอลมันไม่สูงเท่าไหร่เวลาผมต้องการกระตุกออกผมกระตุกออกได้นะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเป็นฟันหลังสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องทำเป็น Cusco Coverage Cusco Coverage ก็คือครอบฟัน on lay นะครับหรือเป็น amalgam อย่างที่บอกถูกไหมครับเวลามีแรงมามันจะไม่สปิตคัสของฟันออกไปให้ห่างกันสิ่งที่สำคัญก็คือทองยังเป็นวัสดุที่ดีมากนะครับออนเลย์ที่เป็นทองอย่างอันนี้40ปีแล้วมันก็ยังดีปัจจุบันนี้เนี่ยมันราคาสูงขึ้นค่อนข้างเยอะคนเราก็เลยหันมาใช้เป็นออสโลมินค่อนข้างเยอะแต่ยังไงทองก็ยังดีที่สุดอยู่ดีนะครับเห็นนะครับทีนี้คอมโพสิตก็ได้นะอย่างในเคสนี้เนี่ยนะครับให้ดูขอโทษเคสนี้เนี่ยเป็นคอมโพสิตเป็นออสโลมินนะครับอันนี้เป็น preparation ของฟันที่รักษารากแล้วนะครับเป็นฟันที่ผ่านการรักษารากแล้วก็เป็นออสโลมินนะครับคุมทุกคัสเลยนะครับแล้วก็ยึดด้วยเลซินซีเมนต์นะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้ทีนี้มันมีคอนเซปต์นะครับออกมาในหนังสือ textbook หลายเล่มเลยนะในแชปเตอร์ต่างๆเขาบอกว่าถ้าคุณหมอมีฟันรักษารากแ
แล้วมียอดคัสเสียไป2ยอดคัสเวลาเราทำอะมัลกัมเราทำเป็นทองเราต้องคุมปุ่มฟันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอมโพสิตเป็นเซรามิกเขาบอกว่าไม่ต้องทิปทุกคัสนะเอาแค่2คัสนี้ก็ได้เราก็เกิดความสงสัยว่าทำไมทองแข็งแรงกว่าอะมัลกัมแข็งแรงกว่ามันยังต้องทิปทุกคัสเลยนะครับก็ไม่มีคำอธิบายในเท็กซ์บุ๊กต่างๆเหล่านี้นะครับจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยไปเจอโปรเฟสเซอร์แล้วก็ถามเขาว่าทำไมเขาถึงไม่ cover ไอ้2คลาสนี้เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าคอมโพสิตและเซรามิกมันอ่อนแอกว่าอินาเมลเวลามันแตกหักเนี่ยแทนที่จะแตกหักที่ฟันมันจะแตกหักที่คอมโพสิตหรือว่าเซรามิกก่อนเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเซรามิกพวกนี้ไม่ใช่เป็น permanent restoration นะคือเมื่อเกิดการแตกหักเนี่ยอายุการใช้งาน5ปีปุ๊บเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเป็นเคสแบบนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าต้องการให้มันมีอายุใช้งานที่นานกว่าทำเป็นครอบฟันจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในคอนเซ็ปต์ของการทำออนเลย์สำหรับฟันอาร์ซีทีก็เลยบอกว่าให้ครอบคลุมเฉพาะคัสด้านตรงข้าม2คัสก็เพียงพอนะครับแค่นั้นเองจริงๆเราไม่ได้แข็งแรงกว่านะครับแต่มันมีออกมาในเท็กซ์บุ๊กค่อนข้างเยอะเลยบางคนก็สงสัยว่าทำไมเซรามิกมันไม่ต้องคุมหมดทุกอันบางคนก็ติ้งตามไปเลยว่าเซรามิกดีกว่าโลหะจริงๆเราไม่ใช่นะมันแตกหักได้ง่ายกว่าอายุการใช้งานมันน้อยกว่านะครับเอาเซรามิกคราวนะครับใช้ได้ในฟันหลังนะครับสามารถที่จะใช้เป็นเซรามิกคราวได้อันนี้ก็เป็นเซอร์โคเนียอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำออกมานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทำแล้วฟันจะไม่มีปัญหาอย่างในเคสเนี้ยจะมี vertical root fracture ได้นะครับแล้วก็เกิดการแตกได้นะครับเราคงจำได้ถึงเคสนี้ว่าฟันธรรมชาติธรรมดามันก็มีปัญหาได้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของ core build up material กันนะครับ core build up material เนี่ยนะครับก็คือส่วนที่สร้างเป็นแกนทางด้านในเรารู้ว่า key tag หรือว่า GI ไม่ควรใช้เราอาจจะใช้เป็น amalgam หรืออาจจะใช้เป็น composite นะครับอย่างใน amalgam เนี่ยอย่างในเคสนี้เนี่ยนะครับเรารื้อออกนะครับแล้วเราใช้อะมัลกัมนะอุดอะมัลกัมเรายังต้องใส่รับประแดงเห็นไหมครับนะเสร็จแล้วเราก็เป๊ปเป็น 7-8 คราวนะครับหลังจากที่อะมัลกัมแข็งตัวดีแล้วก็ใช้เป็นตัว 7-8 คราวออกมานะครับแต่อะมัลกัมมีข้อเสียมันเกิดการคอลโลดแล้วก็เกิดเป็นอะมัลกัมแทททูแบบนี้เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะมีเวลาเราลื้อครอบฟันออกจะเห็นเลยว่ามันสเตนฟันเพราะฉะนั้นอะมัลกัมใช้ในฟันหน้าไม่ได้แน่นอนนะครับก็ต้องใช้เป็นคอมโพสิตนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาคุณหมอเจอลักษณะฟันแบบนี้แล้วคนไข้บอกว่ายังไม่มีรักษารากไปแล้วยังไม่มีเงินที่จะทำครอบฟันคุณหมอก็อาจจะใช้เป็นคอมโพสิตคอบิวอัพใส่เอาไว้ก่อนนะอย่างในเคสนี้เนี่ยเราก็ลื้อออกมานะครับถึงตัวคัตเตอร์เบอร์ชาปุ๊บเบสนะครับเสร็จแล้วก็สมัยก่อนก็ใช้คอมโพสิตผสมใส่หลอดสีส้มนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปทางด้านในนะครับแล้วก็แต่งกรุ๊ปแต่งอะไรเรียบร้อยก็ให้คนไข้ใช้งานไปก่อนเก็บเงินได้แล้วก็กลับมาทำครอบฟันต่อไปนะครับข้อดีของมันก็คือว่าเวลาคุณหมอกรอคราวเสร็จเรียบร้อยมีคอมโพสิตบางๆติดอยู่ทางด้านบนพิมพ์ปากมันก็ไม่หลุดถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นอะมัลกัมนะเวลาที่เราเป๊ะๆอยู่ที่อะมัลกัมหลุดออกมาทั้งชิ้นเลยบางทีอะมัลกัมไม่หลุดแต่พิมพ์ปากแล้วหลุดติดซิลิโคนออกมาคุณหมอก็จะคิดว่าเราควรจะเอาอะมัลกัมออกจากซิลิโคนหรือว่าเราควรจะทิ้งมันไว้ในซิลิโคนดีโทรไปถามแล็บก็บอกไม่รู้ครับก็ตัดสินใจเองถูกไหมครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยนะถ้าเป็นคอมโพสิตไม่มีปัญหานะแต่คอมโพสิตก็มีปัญหาของมันก็คือว่าเวลาใช้งานเนี่ยคุณหมอพลักเข้าไปในคานาลไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอลักษณะแบบนี้ต้องการทำเป็นคอมโพสิตบิวอัพนะเรากรอเสร็จปุ๊บเราเอชชิ่งพรามเมอร์บอนดิ้งใส่รับประทานเสร็จซับให้แห้งนะครับทาบอนดิ้งฉายแสงนะครับเวลาใส่คอมโพสิตเข้าไปเนี่ยชั้นแรกปุ๊บคุณหมอต้องเอาเลนตูโรเข้าไปปั่นให้มันเข้าไปทางด้านในเพราะคุณหมอไม่สามารถใช้เครื่องมือกดมันลงไปได้นะพอปั่นเสร็จปุ๊บนะครับแล้วมันโอเคแล้วนะครับเราก็ฉายแสงก่อนรอบหนึ่งแล้วเราค่อยใช้คอมโพสิตฉีดลงไปต่อนะคอมโพสิตที่ผมใช้นี่จะเป็นคอมโพสิตที่เอาไว้สำหรับทำคอร์บิวอัพแมทเทเรียล
ราะฉะนั้นมันจะแข็งตัวด้วยแสงนะครับกับบ่งตัวด้วยตัวมันเองเป็นดูโอเคียวนะครับจะไม่ใช้คอมโพสิตที่เป็นไลท์เคียวกดของมันเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้าคุณหมออุดชั้นละ2 มิลเนี่ยไม่เกินเนี่ยแล้วจนกระทั่งเต็มซี่เนี่ยโอ้โหมันจะอุดประมาณ 5-6 ชั้นจะเสียเวลาค่อนข้างมากนะครับก็อุดให้เต็มแบบนี้แล้วพอฉายแสงเสร็จปุ๊บเราก็เป๊ะทำครอบได้นะครับข้อเสียของมันก็คือว่าเวลาอุดไปปุ๊บอย่างในเคสนี้เนี่ยนักเรียนส่งงานบอกว่าอาจารย์โอเคละจะปิดปากละถ้าเราดูรอยเพปเปอร์เรชั่นเราก็บอกว่าใช้ได้นะแต่เราดูปุ๊บเราบอกให้น้องพี่ว่ามันยังมีคอมโพสิตเหลืออยู่นะทีนี้บางทีมันมองยากนะครับถ้าเราไม่ใส่ลูปเราก็อาจจะมองยากหรือว่าไม่ขยายใหญ่ก็จะมองยากเราอาจจะทำการเช็คได้โดยการส่งคนไข้ไปเอ็กซเรย์เราจะเห็นเป็นคีบบางๆของวัสดุที่เป็นเรดิโอเพกติดอยู่ตรงบริเวณมาร์จินนะครับอย่างในเคสเนี้ยพอกรอออกเนี้ยทางด้านข้างเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันต้องดรอปมาร์จินลงไปอีกทั้งเยอะนะครับเมื่อมันมองยากแบบนี้ทำให้แมทเทอเรียลเนี้ยมีการผลิตออกมาเป็นอย่างบิวอิทเนี่ยผลิตออกมา5สีนะมีสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีเหมือนฟันเป็น A2 กับ A3 แล้วก็สีทองเผื่อบางคนต้องการให้มันดูเหมือนแคสติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีสีทองให้ใช้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เป็นแบบผสมที่มีหลอดผสมติดทางด้านบนนะครับมี5สีนะครับอันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินนะครับนอกจากบิวอิทของเพนทรอนแล้วก็ยังมีแอบโซลูทเดนทีนของพาร์เคิลนะครับตัวนี้ก็จะมีสีน้ำเงินนะครับอันนี้ของพาร์เคิลนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินเวลาคุณหมอกรอฟันเป็นไงครับถ้ามองไม่เห็นอีกว่าหมดหรือไม่หมดเนี่ยนะต้องไปเช็คละใช่ไหมครับแสดงว่าแสงไฟยูนิตไม่ดีนะครับก็จะเห็นเลยว่าอย่างอันเนี้ยมองง่ายอันนี้ก็มองง่ายเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินอีกอันนึงคือสีขาวนะถ้าเราใช้ออลเซรามิกที่เป็นเซอร์โคเนียเราก็ไม่ต้องกลัวใช้เป็นสีขาวสีขาวขึ้นมาก็ได้นะอินเสิร์ตเข้าไปนะครับมันก็มองไม่เห็นสีขาวที่อยู่ทางด้านในนะครับมันก็มองได้ง่ายทำฟันหลังก็โอเคแต่ถ้าเป็นฟันหน้าก็เราก็พรีเฟอร์ใช้ A2 กับ A3 มากกว่านะครับทางฟันหน้าอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้เป็น A2 กับ A3 มากกว่านะครับได้ไหม